สวัสดีครับทุกคนรอพี่สักครู่นะครับนั่งดูแล้วเฟรนSleep tonight. You did a good job today, a really good job. Don't worry about no bullshit that happened. That you. รอไปดูสักครู่นะครับตอนนี้รอคนเข้ามาก่อนวันนี้มาทันเมื่อวานนี้ไม่ได้มาค่ะอ๋อวันนี้อยู่ยาวนะครับอยู่ยาวเลยกทม.ฝนตกไหมวันนี้เหมือนไม่ตกนะครับไม่แน่ใจอ่ะสวัสดีนะครับไปรอพี่เล็กสักครู่นะยังมีผลงานละครให้โชว์อยู่ไหมคะปีนี้ยังไม่ได้มีนะครับยังไม่ได้รับเลยกินข้าวหรือยังคะสั่งไปแล้วครับรอสักครู่นะครับไม่ได้ว่าผมมารอสักครู่กำลังนั่งดูอะไรเล่ยเปื่อยรอพี่ดิ๊กเดี๋ยวรอให้คนทยอยเข้ามาเลยนะวันนี้ส่วนลดเยอะนะวันนี้ส่วนลดเยอะใช่ไหมหรือเปล่านั่งอยู่ช่อง3ไหมไม่อยู่นะครับพี่แรงนะเป็นพี่แรงจริงๆก็อยู่ค่ายนะครับใครที่ทำละครให้ช่องนะติ๊กต็อกแตกตัวอยู่ครับสักครู่วันนี้ส่วนลดเหมือนเมื่อวานเลยใช่ไหมส่วนลดแน่นๆใช่ไหมครับกาแฟวันนี้ลดกี่บาทกาแฟวันนี้ลดกี่บาทเดี๋ยวรอพี่ๆมาตอบคอมเมนต์นะฮะวันนี้ส่วนลดเป็นยังไงจำได้เมื่อวานมีจำได้อันเดียวคือ 6,000 ลด 500 ใช่คูปองมาแล้วเก็บคูปองกันนะเปลี่ยนวันแล้วเหรอคะได้ยินเสียงของบริชี่ด้วยค่ะใช่ครับเดี๋ยวพี่ลิศมานะฮะรอสักครู่ทันลด80บาทนะฮะอะไรบ้างมีอะไรบ้าง400ลด30ทันลด80บาทนะครับแล้วก็ 6,000 ใช่ไหมหรือว่ามีแค่นี้วันนี้ 2,500 ลด 200 6,000 ลด 500 ใช่ครับจริงๆช่วงนี้มาเพราะว่าช่วงนี้เขามีแคมเปญส่วนลดครับติ๊กต็อกเขาแจกส่วนลดก็เลยเราต้องมาใช่มาให้ส่วนลดกับทุกคนนะครับเผื่อว่าอยากช้อปปิ้งกันนะครับก็มาช้อปปิ้งกันได้นะครับวันนี้ก็หลังดีขึ้นหรือยังครับน่าจะดีขึ้นแล้วนะครับเจ็บๆดีขึ้นแล้วแหละครับเปิดเพลงก่อนเปิดเพลงเดี๋ยวรอพี่ลิศก่อนนะครับผม
อนนี้สีผมของผมนี่เริ่มทูโทนแล้วนะฮะอยากไปตัดสีออกมากเลยคือสีน้ำตาลดำแล้วคูปองอยู่ยาวค่ะครับเดี๋ยววันนี้อยู่ยาวเหมือนเดิมนะฮะพรุ่งนี้ก็มานะพรุ่งนี้ก็มาสำหรับใครที่ไม่ทันวันนี้อีกพรุ่งนี้ยังมีอีกวันนะพรุ่งนี้ก็มานะใช่แคมเปญ3วันเราก็อยู่กันจุกๆไปเลยนะฮะใครที่รอช็อปอยู่นะครับวันนี้โอกาสของคุณมาแล้วนะฮะช้อปปิ้งกันเถอะเราจะตั้งรอพรุ่งนี้สิ้นเดือนงานยุ่งมากพรุ่งนี้วันอะไรวันศุกร์ใช่ไหมวันนี้พฤหัสโอ้วันนี้พฤหัสเองเหรอเนี่ยนึกว่าวันนี้วันศุกร์ฮะโอเคมิกแอนด์แมทให้แม่ค้าอยู่นะครับไม่มีอะไรเมื่อกี้ไม่แมทเท่าไหร่นะใกล้หวยออกพรุ่งนี้เหรอใช่ต้องไม่ซักหรือนานๆทีซักทีใช่มันแล้วแต่คนนะคืออย่างเขาไม่ค่อยซักเพราะว่ากางเกงยีนอย่างที่บอกมันยิ่งซักมันยิ่งโหดแล้วมันทรงมันจะเปลี่ยนทรงมันจะไม่สวยเพราะจริงๆกางเกงยีนเขาออกแบบจริงๆกางเกงยีนเขาออกแบบมาเพื่อให้แบบคนงานใส่ใช่ในอดีตนะเพื่อให้เขาใส่ได้นานๆอะไรเงี้ยไม่ต้องซักบ่อยอะไรเงี้ยแล้วทนทานมันเลยเป็นที่มาของเกงยีนนะฮะใช่ซื้อเหมือนของเขาเนี่ยแฝงเลยเขาไม่เคยซักเลยเกงยีนนะแต่ถ้ากางเกงไม่แต่ถ้ากางเกงแพงมากอ่ะเป็นยีนที่แพงมากซักเพราะว่ามันแพงแต่ถ้าเป็น daily use อะไรเงี้ยไม่ครับใส่เกงยีนเขาจะรู้แล้วเขาจะไม่โฟกัสไม่แต่เขาก็ไม่ได้สมบูรณ์สมบันมากไงไม่เหมือนเมื่อก่อนมันลุยตอนเด็กใช่เดี๋ยวนี้ไม่ลุยแล้วเดี๋ยวนี้เบาๆเดี๋ยวนี้ไม่ลึกละไม่แสบใช่ไม่ลึกละใช่ก็รออาหารอยู่มาด้วยใช่ผมยาวอยู่แล้วครับทุกคนทานข้าวหรือยังไม่ได้ทานนะครับผมรอสั่งไปแล้วรออาหารอยู่นะครับทุกคนครับใครดูไลฟ์อยู่นะอย่าลืมช่วยกันแชร์ไลฟ์นะแล้วก็กดไลฟ์เราด้วยโอเคไหมดีโอเคใช่ครับแม่ค้าเพิ่งไปฟิตเนสมาใช่เดี๋ยวคือจริงๆอ่ะจะตัดสั้นเพื่อให้เอาสีผมมาออกครับคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากเว้นหัวว่างๆบ้างไม่อยากให้มีเคมีบนหัวเยอะอะไรเงี้ยแบบไม่อยากให้มันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากให้มันเป็นสีผมธรรมชาติอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยพยายามตัดให้สั้นที่สุดตัดไปเรื่อยเดี๋ยวพ่อเบื่ออยากทำสีแล้วค่อยว่ากันพี่ก๊อตไปออกแล้วเหมือนกันครับวันนี้ช่วงนี้แบบชิลกำลังหาคอนเทนต์ไม่ทันอยู่ก็เลยนั่งดู TikTok ชาวบ้านเขาผมธรรมชาติคือสีขาวไม่ครับสีดำครับผมขาวผมดำด้วยนะคลิป TikTok ไหมคะเต้นมีไหมคะไม่แน่ใจครับ
ม่แน่ใจว่ามีกี่เวอร์ชันนะครับคือผมแค่อยากตัดผมสั้นบ้างเปลี่ยนลุคเฉยๆอะไรเงี้ยช่วงนี้รู้สึกว่าผมสั้นแล้วเลสเซ็ตง่ายดีก็เลยตัดบ่อยบวกกับเรื่องสีผมด้วยเป็นยังไงบ้างฮะเป็นยังไงบ้างคะเสร็จแล้วหรอยังสิรอให้เสร็จก่อนถ้าคุยเล่นอยู่คุยเล่นอยู่คือเล่นกับพี่ๆอยู่ครับรอคนทยอยเข้ามานะอย่าลืมเก็บคูปองด้วยนะอย่าลืมเก็บคูปองส่วนลดนะครับผมอาหารน่าจะประมาณ3ทุ่มแน่เลยเราก็อยู่กันไปก่อนอยากกินข้าวพะโล้โป๊ะคืออะไรครับเจ๋งดีนะเป็นไทยๆไม่มีครับไม่มีเวอร์ชันพี่ก๊อตครับผมไม่มีเวอร์ชันพี่ก๊อตนะริวใหม่พี่ก๊อตฟิลยุค90ใช่ครับช่วงนี้อินอะไรที่เป็นคลาสสิกวินเทจไม่รู้เป็นไรอยู่ดีก็ชอบสงสัยเริ่มอายุเยอะไม่หรอกหายทำไปเรื่อยเราชอบอะไรแบบนั้นอยู่แล้วช่วงนี้อินหนังเก่าๆอะไรเงี้ยก็เลยหายทำแบบนั้นสนุกดีพอดีซื้อกล้องมาแล้วก็ซื้อมานานแล้วแหละก็พยายามใช้ให้ได้หลายๆโอกาสนะครับอีกนิดนึงจะไปซื้อนี่แล้วนะโรนินเขาเรียกว่านะกิมบอลคือไว้ติดกับกล้องครับแล้วก็แกว่งไปแกว่งแต่ว่าไม่ได้ใช้ถ่ายคนอื่นนะใช้ให้คนอื่นถ่ายให้เราไม่ได้กล้องฟิล์มครับเป็นกล้องธรรมดาแต่ว่าปรับให้มันดูเป็นฟิล์มเลยคืออยากได้มากทุกคนของมันต้องมีนะคือเป็นคนชอบซื้อกล้องชอบซื้ออะไรเกี่ยวกับการถ่ายภาพอยู่แล้วแต่ไม่ได้คือชอบมูดแหละแต่ว่าไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้นะครับก็แค่แบบภูมิพลังจำเลยเนี่ยคือพอมันช่วงล่าสุดมันไปถ่ายละครแล้วมันมีโอกาสได้คุยกับตากล้องเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นเขาทำภาพสวยแล้วก็เลยอยากว่าแล้วก็เลยอยากว่าทำในไอจีเราบ้างอะไรเงี้ยถ้าไปจ้างพวกเขาน่าจะแพงเลยลองทำเองชาสองตัวนี้ต่างยังไงครับตัวนี้นะครับสีชมพูนะครับมี2ไซส์นะครับผมตัวนี้เป็นชาดีท็อกซ์นะครับช่วยในเรื่องการขับถ่ายนะฮะไม่มีคาเฟอีนไม่มีน้ำตาลนะครับเป็นชาเขียวนะครับกลิ่นลิ้นจี่กุหลาบคือกินแล้วจะขับถ่ายง่ายนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายยากธาตุแข็งนะครับผมธาตุแข็งคือขับถ่ายยากนะฮะมันจะเหมือนคล้ายๆตัวดีท็อกซ์หรือว่าเป็นโปรไบโอติกนะครับทำให้ขับถ่ายดีมากๆนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นชาขาวตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงร่างกายนะครับแต่คุณสมบัติหลักๆเราจะเน้นเรื่องของการควบคุมน้ำตาลในเลือดแต่มันก็มีคุณประโยชน์อื่นๆอีกเพราะเราใส่สมุนไพรหลายตัวใช่ไหมครับก็จะมีการบำรุงหัวใจบำรุงโลหิตนะฮะบำรุงเลือดนะครับแล้วก็ลดไขมันในเลือดนะฮะแก้ช้ำในแก้กระหายด้วยเพราะตัวนี้ใช้ย่าหวานแทนความหวานเหมือนกันนะครับทั้ง2ตัวไม่มีคาเฟอีนไม่มีน้ำตาลนะครับเป็นเฮลตี้มากๆตัวนี้ชาขาวตัวนี้ชาเขียวซึ่งชา2ตัวในคุณประโยชน์ของชาเนี่ยมันมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยเท่ากับว่าถ้า2ตัวดีต่อสุขภาพทั้งคู่ครับอยู่ที่ว่าใช้ประโยชน์ในด้านไหนนะฮะตัวนี้ก็จะเน้นเรื่องการขับถ่ายตัวนี้ก็จะเน้นเรื่องการบำรุงร่างกายตัวนี้จะราคาสูงหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นชาขาวแต่จริงๆอ่ะถ้าไปหาข้อมูลชาขาวมาราคาสูงแล้วแต่เราผสมสมุนไพรเข้าไปด้วยนะครับตัวนี้ก็มีไซส์เดียว 32,250 บาทนะครับตัวนี้มี2ไซส์นะไซส์เล็ก350บาท12ซองไซส์ใหญ่32,850 บาทแต่วันนี้มีส่วนลดนะฮะมีคูปองส่วนลดนะครับก็เก็บคูปองกันนะฮะส่วนลดเยอะมากๆนะครับผมยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะนะผมบอกเลยนะฮะแค่พันก็ลดไปแล้วเท่าไหร่นะ100บาทเอ้ย80บาทใช่ไหม
2,500 ลด 200 6,000 ลด 500 บาทเยอะมากๆอ่ะกลับมาเล่าเมาส์มอยต่อนะฮะก็คือผมก็หาทำแหละเอาจริงๆแล้วไม่มีอะไรหรอกชอบหาทำหาทำหาทำพอมันได้มาทำอะไรพวกนี้เองอะไรเงี้ยก็สนุกดีกับการสร้างการถ่ายอะไรพวกนี้ครับเริ่มจากภาพถ่ายพาโลโก พอถ่ายภาพนิ่งแล้วก็อยากไปภาพเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยครับอยากให้คนเห็นความหล่อแบบ 3D อะค่ะใช่ระหว่างไม่ระหว่างไม่เขาเรียกอะไรไม่ได้เล่นละครไม่เล่นอะไรพวกนี้ก็เราก็ทำหนังเองสร้างหนังเองสร้างคอนเทนต์เองเพราะละครซีรีส์ก็เป็นหนึ่งคอนเทนต์เนาะแต่ว่ามันแค่แบบเป็นหลายรูปเป็นคนละรูปแบบมันเป็นเวอริตี้มากกว่าอันละครมันก็คือละครใช่ไหมอาจจะไม่ได้โชว์ความเป็นตัวเองน่ารักสดใสมุมหล่อของตัวเองแต่ว่าอันนี้มันเวอริตี้ทุกคนใช่ไม่ทำเบื้องหลังเหรอไม่ได้ทำเบื้องหลังครับแค่ทำในพื้นที่ของตัวเองไม่ได้ทำเบื้องหลังแต่ว่าแค่ไม่ใช่สายดังครับทำไม่เป็นไม่ได้เก่งอะไรแต่ว่าชอบทำเองชอบถ่ายตัวเองใช่ถ่ายตัวเองเท่านั้นกับถ่ายพิริศเท่านั้นแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองเท่านั้นนะฮะไม่ได้แบบสร้างรายได้จากตรงนี้แค่ทำเล่นคือบางทีเราไปนั่งดูติ๊กต็อกเราเห็นบางคนทำได้แล้วเราก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่อยากลองทำบ้างทำไมเราทำไม่ได้แล้วอุปกรณ์ก็ใช่แล้วเก่งที่สุดเอามาแม่ค้ามาแล้วสวัสดีแม่ค้ายังฮะสวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านขอแชร์ผมเมื่อกี้ไปได้ผมวันนี้ส่วนลดเยอะวันนี้ส่วนลดเยอะมากเมื่อกี้นั่งคุยเรื่องส่วนลดกันเพราะมีคนมาถามเรื่องว่าชาแตกยังไงอะไรเงี้ยครับครับนั่นแหละเดี๋ยวไปเอากิ๊บมันติดก่อนเอ้ยไปกิ๊บรู้จักคำนี้ไหมครับคำว่าจับพัดจับผูกนั่นแหละ เป็นอารมณ์นั้นแหละใช่ไหมก็ก็ตัดทำอะไรพวกนี้แหละเขาจับหูเขาเรียกว่าอะไรใช้สำนวนไม่ถูกเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าหาทำเขาเรียกว่าเรียนรู้แค่อยากทำซึ่งเราก็อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในยุคที่ทุกคนก็ทำคอนเทนต์เราก็แค่ทำคอนเทนต์เพราะเราชอบเราเคยจ้างทีมงานแล้วมันไม่ชอบแล้วบางทีเหมือนเราก็ไม่อยากไปแบบอันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ถูกใจแกแล้วพอเราทำเองแล้วก็จบเดี๋ยวนี้มันมีตัวช่วยเยอะครับอุปกรณ์โปรแกรมมันสนุกมากมันง่ายมากทุกคนร้องไม่ใช่อะไรมันจะกินนี่มันจะกินอ่ะอยู่ร้องไงเอาไว้ดีกว่าแล้วกันไม่ร้องหรอไม่ร้องเอาล่ะนี่มันเป็นยังไงอีกอย่างหนึ่งสิ่งอ๋อนี่ต้องทำเป็นไปร้องทำกับใครไหมไม่ไปจะเข้าใครมาออกก็ไม่ไปแล้วถ้ามีสวิตออกไปไหมไปๆอยากออกกับทอมครูซขอให้ทอมครูซขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามมาแล้วก็โดดล่มลงมาเลยมีหยุดให้ร้องเพลงก่อนหิวข้าวแล้วรอเข้าวันหิวข้าวแล้วอะค่ะหิวข้าวแล้วต้องเป็นอะไรหิวข้าวแล้วต้องเป็นไข่จะจะมาทำไมเป็นอะไรนะเป็นนานุตังดาวเป็นนานุตังดาวเป็นนานุตังดาวเสื้อลิชี่เดซี่ใช่ไหมของไปหนาวลิชี่เดซี่นี่ต้องตาผีAnnabelle เป็นตุ๊กตา Annabelle อ๋อของให้ถ่ายละครคุณธรรมไม่เอาอย่าเลยเฮ้ยถ้าใครอยากดูละครคุณธรรมไปเสิร์ชดูก็ดีใช่ป่ะเล่นละครคุณธรรม
ฮะมีผลงานละครคุณธรรมโอ้เยอะเลยไปดูได้นะไม่ต้องให้เราทำอ่ะเราพี่ก็เล่นละครคุณธรรมนี่ไงอะไรนะสัมผัสพิศวงไม่ใช่ไม่ใช่ไอมิตอะไรนะสัมผัสไม่สัมผัสพิศวงไปดูนะละครคุณธรรมงงมากเลยไปเล่นเองฮะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นละครก็ไม่รู้มันชื่ออย่างนั้นอ่ะมันเป็นละครคุณธรรมนะไม่ต้องให้เราทำเขาเล่นไปแล้วไม่ก่อนไม่ใส่อาชีพซักอยู่ครับผมเพิ่งใส่ไปข้างนอกเมื่อ2วันก่อนไม่ได้แก่ใช่ไหมปังไม่เคยแห้งเลยเอากินน้ำเยอะเอ้ยพูดถึงน้ำนะเดี๋ยวพี่เอาน้ำให้อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเดี๋ยวพี่ทำให้เขาบอกให้ทาลิปก่อนนี่เขาบอกอย่าแย่งลิปแกะปากใช่แกะปากไว้ชิงได้เจอเขาวันนี้มันมีเพลงที่อยู่ชอบเจอแล้วอ่ะเดี๋ยวก็มึงหาก่อนนี่ไงเก็บคนแต่วันนี้มีต้องทำอีกไม่เอาไม่เอากูขออายุเต้นได้ทียังไม่ถึงขั้นรอดูนะคะว่าพวกเราสั่งอะไรมาทาน
หมักแบบเขาเรียกว่าอะไรคะกระบวนการแบบธรรมชาติด้วยเพราะฉะนั้นดื่มทุกวันได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะดื้อหรือว่าจะแบบมีผลตามมาว่าแบบจะไม่ถ่ายหรือเปล่าหรือว่ากินติดต่อกันแล้วแบบจะมีปัญหาหรือเปล่าจะดื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ไม่เป็นนะคะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะมันไม่ได้มีสมุนไพรที่แบบไปช่วยกระตุ้นให้เราปวดบิดท้องเสียหรือแบบอะไรที่มันแบบไปกระตุ้นให้ขับถ่ายไม่ได้แบบใส่ไฟเบอร์หรืออะไรเลยเพราะบางทีร่างกายเรารับไฟเบอร์ปริมาณมากแล้ววันนึงเรากินไฟเบอร์ไม่ถึงตามนั้นร่างกายเราจดจำแล้วมันก็จะไม่ถ่ายใช่ไหมคะแต่อันนี้เหมือนที่บอกไปค่ะทุกคนมันเป็นชาหมักแล้วเพิ่มจุลินทรีย์บางทีเหมือนคุณหมอก็จะแนะนำว่าไม่ควรกินยาระบายเยอะเพราะว่ามันจะไปทำลายเหมือนฆ่าจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้แบบเหมือนล้างเยอะเกินไปแต่ตัวเนี้ยเราถ่ายแบบที่ไปช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในลำไส้นะคะเพราะฉะนั้นสามารถดื่มเป็นประจำได้แล้วก็เราก็จะเหมือนระบบขับถ่ายเรามันก็จะค่อยๆดีขึ้นด้วยนั่นแหละค่ะทุกคนกดในตะกร้าเลยมีไซส์เล็กนะคะ12ซอง350ไซส์ใหญ่30ซองกินได้1เดือนนะคะ850ค่ะเข้าฟังแล้วไม่รู้เรื่องอีกรอบซื้อกาแฟแล้วค่า10ซองราคา 2,300 บาทได้ส่วนลดเท่าไหร่อ่ะวันนี้มีส่วนลดเยอะมากพันลด802,500ลด200ยังได้ฟรีนะลด200ก็เหมือนได้ฟรีไป1ถุงค่ะเขาบอกว่าชาลิชิเพราะลิชิสวยใช่ครับเพราะว่าเจ้าของแบรนด์สวยนะฮะเราก็เลยต้องดื่มชาลิชิเพื่อจะได้สวยก็ดื่มเป็นประจำมันดีค่ะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราอ่ะทำแต่สินค้าที่หนูกินเป็นประจำทุกวันคือเริ่มเลยคือหนูอ่ะชอบดื่มชาดีท็อกซ์ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กเหมือนหนูแบบดื่มแล้วรู้สึกว่าบางแบบที่ผ่านมาอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยตอบโจทย์แล้วมันก็หรอกินติดกันแล้วมันชอบท้องผูกเราก็เลยไปคุยเริ่มวิจัยอะไรเงี้ยค่ะว่าทำไมถึงกินติดกันแล้วมันทำให้แบบไม่ถ่ายหรือว่าบางทีกินเยอะๆแล้วแบบทำให้เหมือนกลายเป็นเหมือนถ่ายไม่ออกเลยเงี้ยค่ะจนเราก็ศึกษาแล้วก็วิจัยกับแบบอาจารย์ที่เขามีความรู้ด้านจุลินทรีย์หลายๆอย่างจนเป็นตัวนี้ที่มันเป็นชาหมักแบบภูมิปัญญาแบบคนภาคเหนือเลยแบบเป็นไม่มีสารกระตุ้นขับถ่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ดื่มทุกวันตลอดเมื่อก่อนชอบเอาไปแจกพี่ๆเพราะว่าบ้านหนูปลูกชาเองใช่ไหมคะหนูก็ทำแล้วก็กินเองแล้วชอบไปแจกทุกคนในกองจนเขาก็บอกว่าแบบเฮ้ยทำขายสิมันดีมากเลยนะชอบอะไรเงี้ยหนูก็กินไปเรื่อยๆแต่แบบนั่นแหละค่ะจนสุดท้ายเราก็ใช้เวลาแบบเขาก่อนจะทำออกมาเป็นกล่องแบบนี้ขายอะใช้เวลาแบบ 4-5 ปีเลยค่ะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยคือทำกินเองตอนแรกมันง่ายกว่าแล้วก็ไม่ต้องมานั่งแบบทำให้กินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วจนสุดท้ายก็จะได้ตัวนี้มามันตลอดเพราะฉะนั้นก็แบบหนูเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะชอบเพราะว่าหนูแบบชอบมากๆมันเป็นธรรมชาติค่ะทุกคนแล้วก็เราไม่ต้องกลัวแบบไม่มียูแบลเกินไปยูแย่งก็เพลงมันแบลนั่นแหละค่ะทุกคนแบบตัวนี้ดื่มได้แนะนำเลยแล้วก็อย่างตัวนี้นะคะตัวพรีเมียมที่เราเพิ่งออกใหม่ตัวเนี้ยตัวชาขาวอ่ะก็คือคุณแม่หนูอ่ะชอบมากๆแล้วก็ดื่มมันเหมาะสำหรับแบบจริงๆไม่ต้องคนแก่ก็ได้นะคะแบบยังหนูอ่ะเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วบางทีเรากินของหวานกินเหมือนวันนั้นหนูกินป๊อปคอร์นเยอะๆอะไรเงี้ยเจ็บคออ่ะจิบตัวนี้ดื่มตัวนี้มีติดบ้านไว้มันก็ช่วยสุขภาพนะคะแล้วบางทีอ่ะช่วงนี้อากาศไม่ดีฝนตกเราภูมิไม่ค่อยดีเราไปชมยังสิก็เต้นเหมือนจอทีน่าช่วงนี้มันภูมิไม่ค่อยดีเพราะฝนอากาศแปรปรวนใช่ไหมคะจิบตัวนี้แบบจะดื่มพร้อมมื้ออาหารเช้ากลางวันเย็นหรือมื้อไหนก็ได้ดื่มแบบพร้อมขนมเป็นอัฟเตอร์นูนทีก็ได้ตัวนี้มันช่วยบำรุงตับหัวใจเสริมภูมิคุ้มกันและคนที่มีเบาหวานดื่มตัวนี้นะคะสามารถดื่มแบบพร้อมมื้ออาหารได้แบบทุกมื้อเลยเพราะว่ามันช่วยคุมน้ำตาลในเลือดแล้วก็บำรุงลดความดันอะไรต่างๆด้วยตัวนี้ก็ดีมากๆตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากได้ชาเพื่อสุขภาพหรือว่าอยากไปให้ผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยดื่มแบบอยากหาชาสุขภาพดื่มอะไรเงี้ยค่ะทุกคนมันแบบชุ่มคอมากเหมือนแค่ชงจิบอะคือมันจะแบบเหมือนคอมันจะแบบโล่งเลยอะอยากให้ลองมากๆตัวนี้นะคะมันพรีเมียมมากและที่สำคัญมันเป็นชาขาวแล้วเป็นชาขาวที่ไม่ผ่านการคั่วบ่มหมักเลยมันมีคาเฟอีนแบบน้อยมากคือคาเฟอีนมันจะเยอะขึ้นอยู่กับการเอาไปแบบคั่วใช่ไหมคะหรือว่าแบบเอาไปหมักอะไรเงี้ยมันจะทำให้เหมือนมีคาเฟอีนมากขึ้นแต่ตัวเนี้ยเราตากแสงแดดธรรมชาติซึ่งด้วยความเป็นชาขาวมันเป็นใบเล็กๆที่มันยังไม่คลี่โดนแดดใช่ไหมคะทุกคนมันก็เลยมีแบบสารต้านอนุมูลอิสระแบบสูงมากๆเป็นชาที่พรีเมียมที่สุดแล้วในบรรดาแบบชาขาวชาเขียวชาดำแม้กระทั่งแบบชาแบบทุกแบบทุกแบบอะค่ะชาขาวคือพรีเมียมที่สุด
แล้วเวลาคนจีนเขาแบบต้อนรับแขกอะไรต่างๆทุกคนก็ชอบเหมือนเอาชาขาวอ่ะมาต้อนรับแขกเพราะว่ามันเป็นชาที่มีสรรพคุณแบบเยอะดีมากๆอะไรเงี้ยก็กดในตะกร้าได้นะคะเดี๋ยวเราจะปักหมุดให้นี่ปักหมุดชาขาวให้แล้วนะคะนี่จากที่ทุกคนรีวิวอ่ะคือชาขาวดีมากจริงๆค่ะก็ลองกดเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ในตะกร้าเรามีรายละเอียดอยู่ใครที่อยากรู้ว่าแบบมีส่วนผสมสมุนไพรอะไรบ้างหรือว่าช่วยร่างกายแบบไหนบ้างก็กดดูในตะกร้าได้เลยนะคะแล้ววันนี้มีคูปองส่วนลดเยอะมากๆยิ่งช็อปเยอะยิ่งลดเยอะนะคะส่วนตัวกาแฟนะคะก็เหมือนที่ก๊อตใส่อยู่บนหัวเนี่ยมันคือกาแฟลูน่าของเราเองเป็นแบบดริปนะคะก็คือเป็นซองแบบนี้ข้างใน5ซองกาแฟดริปสำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟชอบไปคาเฟ่ชอบกินกาแฟสดอ่ะหนูบอกเลยว่าถ้ามีกาแฟดริปติดบ้านก็คือต่อไปเราไม่ต้องสั่งจากแบบคาเฟ่เลยหรือบางทีขี้เกียจออกบ้านไปคาเฟ่แล้วอยากกินกาแฟเหมือนบาริสต้าชงให้อะคะเนี่ยอันนี้แค่ฉีกซองออกมาแล้วก็มันข้างในจะเป็นถุงดริปใช่ไหมคะเราแค่เอาเหมือนคั่วที่แก้วแล้วก็รินน้ำผ่านถุงดริปมันก็จะค่อยๆหยดลงในแก้วใช่ไหมคะแบบแนะนำไม่ใช้แก้วทรงสูงหน่อยนะคะเพราะถุงดริปเราจะแบบมันต้องเหมือนค่อยที่ปากแก้วแล้วก็เทน้ำผ่านลงไปเหมือนเป็นการกรองกาแฟลงไปอะคะค่อยๆลินมันก็จะแบบลินจนน้ำเต็มแล้วก็รอให้มันไหลลงไปแล้วก็เติมอีกจนได้ปริมาณน้ำที่ต้องการก็คืออันนี้ชงได้2แก้วเลยแบบถ้าแก้วใหญ่นะคะแต่ถ้าแก้วเล็กๆอ่ะก็คือชงได้เยอะมากแนะนำให้ใช้แก้วยาวแล้วชงเยอะๆไปเลยนะคะตัวเนี้ยก็คือได้กาแฟเหมือนมีบาริสต้าชงให้เลยหอมมากและที่สำคัญเป็นเมล็ดทีเบอร์รี่เมล็ดที่แบบเป็นเมล็ดกายพันธุ์ที่มันเป็นกลมเต็มเมล็ดนะคะปกติมันจะเป็นครึ่งซีกใช่ไหมคะแต่ตัวเนี้ยเหมือนมันออกมาแบบเป็นกลมแล้วมันก็มีวิตามินและธาตุสารอาหารมากกว่าเมล็ดทั่วไปหนูก็เลยเลือกตัวนี้เพราะเขาบอกว่ามี after taste แล้วก็กลิ่นที่พิเศษมากกว่าเมล็ดกาแฟแบบทั่วไปเลยก็คือหนูก็เลยคัดตัวนี้มาทำขายเพราะว่ามันเป็นแบบพอเราเทสทุกอันทุกเกรดแล้วเรารู้สึกว่าชอบอันนี้ที่สุดมันราคาสูงกว่ากาแฟทั่วไปค่ะแต่เราก็อยากทำอันนี้เพราะว่าเราชอบมันสุดอะไรเงี้ยแล้วเราก็ทำราคาน่ารักมาก250บาทเท่านั้นซึ่งแบบถูกมากถ้าใครแบบเคยไปเจอร้านกาแฟที่มีแยกพันธุ์ให้เลือกว่าแบบธรรมดาหรือแบบพีเบอร์รี่จะรู้เลยว่าพอเป็นพีเบอร์รี่ปุ๊บแบบมันจะแพงกว่าแบบกาแฟเมล็ดธรรมดาแบบแพงกว่าแบบเป็นร้อยเลยเนาะก็ตัวนี้นะคะพีเมียมาเราทำมาให้แล้วจากดอยปูหมื่นเองทุกอันน่ะทั้งชาและกาแฟจากดอยปูหมื่นที่บ้านหนูหมดเลยนะคะแล้วบนนูนก็เป็นแบบดอยที่สูงเป็นแบบอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นข้างบนน่ะเป็นต้นน้ำและทุกอย่างมันออร์แกนิกธรรมชาติมากๆมันไม่มีสารเคมีอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของระบบนิเวศด้วยที่เราแบบไม่ใช้อะไรที่เป็นเคมีแล้วเพื่อรักษาต้นน้ำให้มันแบบบริสุทธิ์อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็สบายใจได้แล้วก็เราก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรับรองต่างๆครบทุกอย่างเลยมีฮาลาลด้วยนะคะทุกคนก็สามารถดื่มได้อย่างสบายใจค่ะมีคนถามว่ากาแฟด้านในมีกี่ซองมี5ซองนะครับเป็นซองแบบนี้นี่เป็นซองนี้นะครับผมมีกาแฟถึง12กรัมนะครับเป็นถุงดริปนะด้านในพอแกะออกมาที่ออกมาจะเป็นถุงดริปแบบนี้นะครับนี่แล้วด้านในมีกาแฟ12กรัมนะฮะซึ่งเยอะมากๆสามารถดริปได้1ถึง3แก้วนะฮะอยู่ที่ขนาดของแก้วนะครับผมเป็นขั้วกลางนะอย่างที่พี่ดิบบอกไปมีน้ำร้อนก็ทานได้แล้วจะทานเย็นทานร้อนทานผสมก็ดีเหมือนกันนะแล้วแต่ชอบแต่ส่วนตัวพวกเราทานเป็นแบบอเมริกาโน่นะฮะก็คือเพียวๆนะไม่ค่อยผสมเท่าไหร่เหมือนที่บอกไปค่ะว่าก็ดีว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่หนูทำอ่ะหนูก็จะเริ่มจากแบบสิ่งที่หนูกินเป็นประจำชอบแล้วก็ใช้จนรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบมากๆและใช้อยู่ตลอดใช่จนเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะตัวเนี้ยเราอยากแบบแบ่งปันแชร์ทุกคนเราก็เลยเลือกที่จะทำโปรดักต์ชิ้นนั้นอะไรเงี้ยค่ะมิยาโตะกาแฟหนูกินเป็นประจำทุกวันเพราะว่าหนึ่งเลยคือหนูเป็นแบบมีช่วงนึงหนูปวดหัวเป็นประจำเป็นไมเกรนอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่เด็กแล้วเราก็กินยาเยอะมากมันก็เหมือนไม่ค่อยช่วยจนคุณหมอก็แนะนำว่าการดื่มกาแฟดำนะคะคู่กับแมกนีเซียมมันก็จะช่วยแล้วเราก็เลยลองแล้วเหมือนหนูก็กินเป็นประจำจนแบบเฮ้ยมันแบบดีกว่ากินยาอีกแล้วซึ่งกินยามันก็มีผลต่อตับนู่นนี่มีผลต่อร่างกายเยอะอะไรเงี้ยค่ะและกลายเป็นว่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติอ่ะมันช่วยร่างกายมากกว่าซึ่ง
ที่แรกมันก็เหมือนมีหลายความคิดใช่ไหมคะคุณแม่ก็กลัวว่าเฮ้ยแบบกินกาแฟจะติดกาแฟไหมถ้าไม่กินกาแฟบางคนก็บอกว่าถ้ากินกาแฟเป็นประจำแล้วไม่กินจะปวดหัวซึ่งย้อนกลับไปว่าตอนไม่กินอ่ะก็ปวดหัวเพราะเป็นไมเกรนแต่พอกินกาแฟมันไปช่วยขยายหลอดเลือดมันทำให้ปวดหัวน้อยลงก็เลยเป็นคำตอบที่ว่าถ้าไม่กินแล้วปวดหัวถ้ามันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าด้วยร่างกายเราแบบเดิมอ่ะมันมีสิ่งเล้ามากมายที่ทำให้เราปวดหัวได้ง่ายใช่ไหมคะแต่การกินกาแฟแล้วมันไปช่วยและที่สำคัญกาแฟไม่ได้เป็นยาไม่ได้ทำลายตับแล้วก็ไม่ได้มีแบบทำให้มีผลเสียต่อร่างกายกาแฟยังมีแบบวิตามินมีแบบสิ่งที่บำรุงร่างกายด้วยซ้ำและถามว่าการติดกาแฟกับการไม่ดื่มแล้วปล่อยให้ตัวเองปวดหัวทรมานอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าดื่มดีกว่าติดกาแฟมันไม่อันตรายแต่ว่าถ้ากินยาหรือปล่อยให้ตัวเองปวดหัวเป็นไมเกรนบ่อยๆมันไม่ดีต่อร่างกายแบบหมายถึงมันจะทำให้เราทรมานอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็เลยนั่นแหละค่ะเป็นเหตุผลที่หนูอ่ะกินกาแฟเป็นประจำแล้วก็เลยสนใจทำตัวนี้เพราะว่าหนูอ่ะรู้สึกว่าแบบจะให้เราไปซื้อคาเฟ่ตลอดเวลาบางทีมันไม่สะดวกอันนี้แบบบางทีกลางคืนหนูชงทิ้งไว้ใช่ไหมคะดิปใส่แก้วแล้วก็ใส่ตู้เย็นแล้วบางทีเช้ามาเร่งรีบอะไรเงี้ยเราก็สามารถแบบเอาไปกินได้เลยหรือบางทีเดินทางนู่นนี่อ่ะแล้วถ้าเราไม่มีเวลาไปแวะซื้อคาเฟ่หรืออะไรเงี้ยค่ะกว่าจะได้กินแล้วมันก็จะแบบโอ้ยเดินทางเยอะก็จะเริ่มปวดหัวแล้วมันเหมือนแบบบางทีเช้ามาเราตื่นเราก็อยากแบบจิบๆไปเรื่อยๆเลยเดินทางแล้วก็ได้จิบไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแนะนำเป็นตัวนี้ถ้าทุกคนมีติดบ้านไวแล้วแบบสามารถแบบวันไหนที่เรารู้ว่าเราจะเร่งรีบหรือว่าต้องเดินทางตลอดเนี่ยก็ชงเก็บไว้ใส่กระติกมีใส่กระติกอะไรแบบนี้ได้เลยแล้วก็เช้ามาเราก็พกไปแล้วก็จิบได้ตลอดไม่ว่าจะแบบเดินทางทำงานนู่นนี่ประชุมเราก็พร้อมเขาบอกว่าสั่งชาสามแล้วขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะคะมาระหว่างนั่งกันรออาหารนะครับเรามากดไลค์กันดีกว่าครับไม่ได้กดกันนานแล้วฮะเอาเท่าไหร่ดีฮะเอาเท่าไหร่ดีคอมเมนต์มาสิ500,000ไหมทุกคนกดเลยตอนเรากินใช่ๆ 500,000 ไม่ได้กดเลย 500,000 ไลค์ขอ 500,000 ไลค์ 500,000 ไลค์แล้วพี่ลิปจะตีลังกา3ตลกนะครับผมเราเล่น 500,000 ไลค์โอ้1ล้านเลยเหรอ1ทุกที1ล้านแต่ว่ากลัวพี่นิ้วเป็นแต่500,000ได้มั้ยขอเนี่ย 3 ทุ่มครึ่งอ่ะ 500,000 ได้มั้ยทันมั้ยจริงๆปกติทุกไลฟ์เรามาเดี๋ยวช่วยกดปกติทุกไลฟ์เราแบบพี่กดให้ล้านแต่ว่าครั้งเนี้ยหนูก็กลัวพี่ว่าแบบจะนิ้วเช็ดมาเดี๋ยวกดอันนี้ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่ขายนะคะหนูมีตัวนึงอ่ะมันเป็นเหมือนที่แบบช่วยจี้ช่วยกดไลค์ช่วยกดไลค์ช่วยจี้ให้มันแบบบางทีแบบเจ็บปวดอะไรเงี้ยมันจี้ได้มาขอ 500,000 ไลค์นะหนูจะเอามาใช้นะทุกคนอย่าสงสัยหนูไม่ได้ขายเขาบอกว่า new customer นะที่มาใหม่นี่ได้ส่วนลด120เลยนะเนี่ยโอ้โหคุ้มมากทุกคนอันนี้คือ new customer นะไม่รวมคูปองที่เราต้องกดนะเนี่ยขอลองเก็บคูปองช่วยบรรเทาร่างกายเขาบอกจะกดแล้วนะมามาเก็บคูปองกันนี่ไหนลองเก็บคูปองสิเหลือเท่าไหร่บ้างเราจะรู้ได้ไงเดี๋ยวมันขึ้นในอีเมลเขาเหรอเดี๋ยวเจ้าแอปสองค่ะเป็นแฮกเกอร์เขาจะพิมพ์บอกเลยว่าถึงแล้วใช่จริงหรอใช่มันขึ้นว่าเป็นออเดอร์แบบสำเร็จโอ้ส่วนลดเยอะมากนะเนี่ยดูดิค่าส่งก็ฟรีนะเนี่ยโอ้ใครที่สั่งครั้งแรกนี่คุ้มมากๆนะผมบอกเลยมาช่วยกันกดกันดีกว่าขอสัก 500,000 ไลค์มาไม่ 500,000 ไลค์แลกไข่พะโล้เดี๋ยวพี่ลิตเต้นไข่พะโล้นำแล้วพี่ก็เต้นตามฮะพูดเจ็บจริงๆนะใครอยากเอาสินค้าเราไปขายนะเราเปิดให้ Affiliate แล้วนะจริงๆแล้วเขาบอกถึงร้านบอกรักได้ไหมบอกรักทุกคนได้ค่ะได้ฉันจะบอกนี่บอกวันนี้เบบี้อย่าทำแบบไอคุณเขาหินเขาบอกเอามาติดตะกร้าร้านเราได้ไหมเป็นนายหน้าของเราติดได้นี่เราดื่มได้ทุกวันนะดื่มได้ทุกวันนะชาลิซ่าค้างเลยก็เป็นเดียวเองเดี๋ยวจะลงแมวหาเหมือนกันทุกคนแล้วก็ลืมใจนี่ลืมใจอุ้ยบอกฟูพี่ต้องเอาออกนิดนึง
ไปเอาอาหารไปเขาคุยกับทุกคนรอบอกให้ทุกคนกดไลค์เยอะๆนะกดไลค์ย้อนอ่ะเดี๋ยวชื่ออะจริงๆอ่ะตอนแรกย้อมคือย้อมเป็นสีดำสีเดียวกันเลยแล้วทีเนี้ยไอ้ตรงที่มันตรงเนี้ยที่ย้อมดำอ่ะมันเคยย้อมสีอ่อนใช่ไหมคะเมื่อก่อนนู้นแล้วมันก็หลุดๆตอนที่แรกเขาบอกว่าจะย้อมเป็นสีย้อมหมอกให้เลยนะคะมันจะได้ไม่หลุดจะไม่สามารถกลับมาทำสีอื่นได้แล้วนะมันจะเข้มมากๆแล้วจะแบบย้อมสีอะไรก็ไม่ติดอีกเลยแต่มันหลุดก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปทำใหม่ให้มันเข้าโคนไปเลยเดี๋ยวจะไปทำอยู่ค่ะทุกคนไม่ชอบให้มันเป็นสีแดงๆเหมือนกันค่ะเบื่อละอยากได้สีเข้มๆละจริงๆทำสีเข้มมาหลายรอบแล้วมันชอบอยู่ช่วงนี้แบบเบื่อสีแดงๆอยากได้ผมสีเดียวกับคิ้วถ้ามันเข้มแบบถ้ามันเป็นสีดำหมดหน้าหนูจะขาวมากค่ะทุกคนหนูขอเช็ดชอบคือนั่นแหละค่ะหนูแบบชอบนอนคว่ำอ่ะเหมือนตอนเด็กๆแม่ให้นอนคว่ำอย่างเงี้ยตลอดเพราะว่าแม่บอกว่าหัวจะได้สวยๆแล้วมันแปลกมากค่ะทุกคนหนูเหมือนบางคนเด็กโตขึ้นเขาก็จะไม่เป็นใช่ไหมคะเปลี่ยนท่าอะไรเงี้ยหนูไม่เคยเปลี่ยนเลยหนูนอนท่าเหมือนตอนเด็กตลอดเวลาจนโตแล้วพอเด็กตอนนี้มันแบบมันเริ่มมีอายุอะมันคอเคล็ดหนูนอนท่าเหมือนตอนเด็กเลยแบบที่นอนคว่ำเองได้แล้วใช่ไหมพี่เขาโทรมาหลายรอบมากยูพี่เขาโทรมาหลายรอบมากมากเดี๋ยวเขาทำเองเอาวางแล้วยูมานั่งคุยเดี๋ยวเขาจัดการเองขอให้เขาเอาลองงั้นยูไปห้องเราเดี๋ยวเขาค่อยจัดการหนูเป็นคนนอนไม่ได้ใช้หมอนแล้วค่ะพวกปวดคอนอนใช้หมอนแล้วปวดหลังจริงเหรอคะนอนคว่ำหน้าจะแก่เร็วหรอเคยเห็นคนบอกเหมือนกันเขาว่านอนตะแคงนอนอะไรแบบนี้น่าจะเหี่ยวใช่ไหมแต่ก็คิดเหมือนกันว่าถ้าต้องนอนหัวตรงตั้งตลอดเวลามันทรมานมากแบบเวลาไม่นอนตะแคงแล้วนอนไม่หลับก็เลยคิดว่าเอาให้นอนหลับดีกว่าแบบหน้าแก่ตามวัยแหละตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ยังดูเด็กกว่าวัยอยู่นิดหน่อยตอนเด็กๆคิดตลอดเลยค่ะว่าคน30แบบดูโตมากๆเพราะว่าตอนแม่30หนูก็อยู่ประมาณแบบป.1แล้วอะโตแล้วอะแล้วก็เวลาแม่มาที่โรงเรียนก็รู้สึกว่าแบบแม่เราสาวมากแต่พอเทียบกับตัวเองตอนนี้เราดูเด็กมากเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าแม่ดูโตกว่านี้ยังไงกดไลค์ถึงไหนแล้ว200,000ยัง200,000ยังมาๆกดต่อไม่ได้เล่นนานแล้วมาช่วยกันกดกดให้มาเล่นเกมกันช่วยกดนะครับช่วยกดวันนี้ขอ500,000ไลค์ได้ไหมก่อนจบ1ชั่วโมงผ่านไปแล้วนะอีก1ชั่วโมงนะพวกเราสามารถทำได้ไหมทุกคนเชื่อว่าทุกคนทำได้นะครับก็ทำโมเอคิ้วชูการ์รูนคืออะไรเหรอ
รู้จักแต่ชูการ์ชูการ์รูนอ่ะอ๋อโมเอะโมเอะคิ้วคิ้วชูการ์รูนเนี่ยเหรอเราเมื่อเขาบอกให้ทำอะไรก็ทำอืมคือเราไปเจอที่เขาไหมไม่เจอแล้วเขาแอบซุ่มเราหลายรอบมากเขาแอบซุ่มเราอยู่มั้งยูสั่งมาเยอะมากอ่ะงงเหมือนกันนี่ว่าจะกินแค่นี้แล้วก็เอาบทไร้คาถาชูก้าชูก้ารูนทำท่าด้วยเออไปลองไม่เอาค่ะใบอะไรอ่ะใบเหรียงเหรียงชิบวยเราผลิตนำอาหารเดี๋ยวเราจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนเคลียร์พื้นที่ตรงนี้สักครู่นะฮะสำหรับอาหารที่หลากหลายอย่างมากๆไม่เยอะหรอกพูดไปงั้นแหละปูหน่อยนะได้ชูการ์ชูการ์ปูไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวพี่ทำให้พี่จะสอนนะหนังสือประชุมผู้ถือหุ้นนะฮะที่ไม่รู้ส่งมาเพื่ออะไรเห็นแล้วก็ช้ำใจส่งมาแล้วก็บอกว่าปีนี้ไม่มีปันผลส่งมาก็บอกคนติดดอยนะครับไม่ใช่ที่ชอบเดี๋ยวมันจะต้องมีย้อยแน่ๆเพราะมันเป็นน้ำหนาวใช่ใช่ก็เลยขอปลูกไปสปรีสหนึ่งเอาไว้ตรงนี้เราจะวางไว้จนถึงข้างหน้าเพราะว่ามันอาหารเยอะมากให้เขาอุ่นของอยู่ใหม่ไหมได้ไม่ต้องหรอกเนาะอุ่นในน้ำก็พอน้ำที่เป็นน้ำน้ำฝนฟ้าคนอะไรเนี่ยคนองค์อาจะต้องไปแล้วนะกลัวฟ้าคืออะไรหรอฝนตกเหรอฝนตกไหมไม่ตกนะครับไม่ตกนะแถวนี้ไม่ตกคุณสั่งอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนทำไมอ่ะทำไมนี่นะครับเมนูแรกของเรานะครับคอมบูย่างไม่ใช่เนื้อย่างใช่ไหมหมูย่างหมูย่างอันนี้อาหารพี่ก๊อตนะฮะง่ายๆมันข้าวเหนียวเลยมันข้าวเหนียวเลยอ้าวเดี๋ยวบอกวิธีเนี่ยอันนี้เป็นน้ำพริกอะไรครับทุกคนทายหน่อยแจ่วบองเหรออันนี้เป็นแจ่วบองนะครับอะไรคืออะไรอร่อยอร่อยแจ่วบองคืออะไรอ่ะไม่น่าใช่พริกอ่องนะครับเดี๋ยวผมลองกินกับข้าวเปล่าอืมอร่อยอ
าหารคลีนไม่กินแล้วครับผมนี่อร่อยมากเป็นแจ่วอ่ะเห็นพี่เขาบอกเป็นแจ่วยำมูนเอออะไรครับเนี่ยงงไหมฮะงงมากเลยยำขนมจีนก็มานะครับ อันนี้มีต้มข่าไก่ตั้งแต่เมื่อเช้านะครับมีขาลงมาโต๊ะพอไหมกล้องมันไม่พอฮะน่าไม่เป็นไรค่ะตักได้วู้วอร่อยอร่อยอบอวนก็คนมาผมก็จะกินข้าวด้วยกินข้าวกันนะครับผม3ทุ่มจะมาง่วงจังเลยอร่อยเมื่อกี้ยำขนมจีนคุณบีบมะนาวขอจับมือกันหน่อยเดี๋ยวตกเปียกมีลาบไก่ครับเต็มเจ็ดหนูจะกินอันนี้ไว้ตรงนี้ไหมเขาอยู่ไม่ระวังไม่ถ้ากินลาบไก่บอกว่าอันนี้จากมุมหน้าบ้านนะคะดูปะอ๋อเหรอเหมือนเขาชอบกินส้มตามกินมันแล้วก็บอกว่าจากมุมหน้าบ้านเป็นลาบมีหนังอ่ะบอกเขาว่าไม่เอาหนังสักหน่อยเองเพราะเขาคงไม่มีลาบอกไก่ไม่ใช่อาหารจีนนั่นอันนี้อร่อยอ่ะแจ่วอยู่นะเขามาม่วนเลยรสชาติถูกปากหนูบอกเขาว่าไม่ใส่ผงชูรสรู้สึกอร่อยทุกอย่างเลยเพราะว่าเขาไม่มีผงชูรสเขาไม่รู้ว่าจะสั่งขนาดนี้ไงถ้ารู้ว่าสั่งขนาดนี้จะเอานี่อร่อยไหมอ๋อเผ็ดเนาะเผ็ดมากอร่อยแล้วเขาเป็นคนที่เหมือนน้ำเพชรเผาอะค่ะรอบกายอร่อยไหมเอาให้เดี๋ยวมันกระเด็นอ
นะปลานะครับทุกคนหมูย่างปลาแล้วเจอบองเห็นไหมอร่อยนะอร่อยทำมะม่วงก็อร่อยเขาบอกว่าใครมีอะไรตู้เย็นเอามากินเลยนี่เผ็ดนะน้ำไม่จับบอกนี่เขามีน้ำนะใจถึงข้าวนะกดอ่านได้นะเดี๋ยวเรากินเสร็จอ่ะเราต้องกินชาตามพรุ่งนี้จะได้ขับถ่ายดีนะครับไม่กลัวไม่กลัวแบบนี้นะคะเดี๋ยวก่อนนอนอ่ะเราก็จะชงชาขาเอ้ยชา
ช่วยขับถ่ายใช่ไม่กลัวอยู่แล้วครับผมมันเป็นออร์แกนิกนะคะทุกคนมันไม่มีสารกระตุ้นแบบเร่งถ่ายหรือไม่มีเคมีเลยเป็นชาเขียวที่ผ่านกระบวนการหมักมีจุลินทรีย์ที่ดีต่อลำไส้ช่วยในเรื่องขับถ่ายนะคะกินดึกแค่ไหนก็ไม่กลัวนะครับเพราะเรามีนี่ครับใช่มันมีจุลินทรีย์ที่ดีต่อลำไส้ก็คือช่วยให้แบบลำไส้เราทำงานได้ดีทิ้งขึ้นจุลินทรีย์พวกนี้มันไม่ได้สามารถผลิตได้เองนะคะเราต้องเหมือนแบบกินพวกโยเกิร์ตนมเปรี้ยวกินอะไรพวกนี้เข้าไปใช่ไหมคะแต่บางทีพวกนั้นอ่ะมันมีน้ำตาลเยอะซึ่งตัวนี้ไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลอรี่สามารถดื่มได้คนเป็นเบาหวานก็ดื่มได้นะคะช่วยในเรื่องขับถ่ายดีมากๆเป็นชาหมักค่ะหมักแบบธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาของภาคเหนือเลยก็ลองกดในตะกร้าดูได้นะคะหอมมากกินลิ้นจิกกุหลาบดื่มง่ายมากๆค่ะเราจะไม่กินแล้วนอนเลยครับเราจะให้ย่อยอย่างน้อย2ชั่วโมงครับสมมติเรากิน3ทุ่มใช่ไหมเราจะไปนอนอีกทีนู่นนะ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับแล้วก็ไม่กินอะไรละเราก็จะไม่เป็นกรดไหลย้อนนะครับเราอยากกินแล้วนอนเลยนะคะใช่ห้ามกินแล้วนอนนะครับถามว่าโรคกระเพาะกินได้ไหมดื่มได้ค่ะไม่ไหวเยอะไปใช่ไหมเอาเลยเอาไหมเอาเลยน่าจะเผ็ดมากมีตัวแทนจำหน่ายไหมคะซื้อที่นี่ได้เลยครับเมื่อออฟฟิเชียลไม่มีตัวแทนนะคะต้องซื้อได้ในไลน์ได้เลยนะครับผมมีออฟฟิเชียลงั้นเราแค่สั่งซื้อกับออฟฟิเชียลนะคะหรือว่าถ้าสั่งตรงนี้ก็เป็นของเราสองคนเองเลยส่งจากที่เชียงใหม่เลยค่ะที่บ้านหนูเองใช่ครับผมอันนี้อร่อยยำมะม่วงยำหรือต้มตำอ่ะต้มตำใช่ไหมตำมะม่วงถ้ายำมันชอบหวานหวานมากครับทุกคนโอ้ร้อนแล้วเนี่ยเหงื่อออกอ่ะเหงื่อออกแล้วครับน้ำพริกเผาอ่ะแต่มันไม่จิ้มเครื่องเทศเครื่องเทศแต่เขาทำสุกนะอันเนี้ยทำกลมกล่อมดีบางเจ้ามันจะขาวๆหน่อยทำสะอาดอยู่เป็นร้านดีอยู่
ขาบอกว่าจะลดน้ำหนักเห็นกินแล้วหิวข้าวกินได้ค่ะทุกคนกินได้ครับกินได้กินให้หายอยากจะได้ไม่โยโย มันเป็นเหมือนถั่วว่าจะกินนิดเดียวนะครับทุกคนลองยองยิปองยิปองมอได้ไหมว่าจะกินนิดเดียวไม่มีอยู่จริงเขาจะกินเบาๆนะฮะจิบจิบถ้าเบาไม่มีอยู่จริงนะฮะข้าวเหนียวห่อเท่าไหร่เชียงใหม่35 35เชียงใหม่ได้เกือบครึ่งโลอ่ะค่ะอันนี้ถุงเท่าเนี้ยให้ขายเท่าไหร่20 15ถ้าไปกินพวกร้านอาหารที่เป็นร้านแบบส้มตำก็จะขึ้นอีก30 20ก็มีถ้าไปกินโรงแรมก็จะขึ้นไปอีก ถ้าไปกินมิชลินก็จะขึ้นไปอีกตามสถานที่อย่าลืมช้อปปิ้งกันด้วยนะทุกคนอย่าลืมเก็บคูปองช้อปปิ้งกันนะอย่าเพลินนะสนใจตัวไหนนะกดดูในตะกร้าของเราได้เลยนะใส่ข้อมูลไปให้เรียบร้อยนะครับผมมีคนถามว่ากินดึกแล้วไม่กลัวกดไหลย้อนเหรอคือเรายังไม่ได้นอนเลยนะครับเรายังไม่นอนเลยนะฮะอีก2ชั่วโมงจะนอนนะฮะแล้วระหว่างเนี้ยเราก็ไลฟ์ไปด้วยนั่งไปด้วยมันก็มีพี่ก็บอกว่าอาการน้องเนี่ยแหละค่ะกดไลฟ์ไม่อันนี้แค่เลยมันก็เลยแบบเหมือนเราได้ใช้พลังงานไปด้วยครับถึงไม่ได้ใช้เยอะมากแต่ก็ยังใช้อยู่ในการนั่งพูดคุยมาใช้ energy ถูกไหมครับแล้วเดี๋ยวเรากินเสร็จเราจะไปวิ่งสัก8โลครับแล้วเราก็ให้กลับมานอนต่อเล่นอันนี้มีใครรู้บ้างว่ามันคือมะเขืออะไรมะเขือพวงอ๋อเห็นแม่ชอบกินมากตอนเด็กกินไม่เป็นมีคนถามเผ็ดไหมคะสงสารครับเผ็ดนิดนึงครับแต่ว่าตอนนี้เลิกกินแล้วเขาบอกมะเขือปอบไหมไม่ใช่มะเขือพวงอยู่ถามเขาคิดว่าเขารู้เรื่องก็อยู่ตอบแบบรู้เรื่องเขาหน้าตาดูน่าเชื่อถือมีใครชอบกินมะเขือเปราะบ้างกับเพราะหน้าแว่นไหมทายเรือมะเขือเปราะรู้จักเหรอคืออะไรตอนเด็กๆเล่นอะยาป่ะอะไรนั่นหลายเต็มๆเนี่ยยาคุณแม่จะพาคุณยายสระผมนั่นแหละใครอะเพื่อนแถวบ้านผู้หญิงเหรอมีทั้งผู้หญิงผู้ชายตอนเด็กเลย
ันนี้ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวนะครับขนมจีนครับผมยำขนมจีนค่ะยำขนมจีนไม่ใช่ยำดิตำตำขนมจีนนะครับให้ขนมจีนเยอะมากกินจนจุกกันแม่เขาชอบกินขนมจีนมากแบบอร่อยมันย่อยง่ายแอคทิวิตี้ตอนเย็นก็คือจะเห็นแม่ไปตลาดนัดแล้วก็ไปซื้อขนมจีนมาเป็นเข่งแล้วก็ทิ้งไว้ที่บ้านแล้วก็กินแบ่งกินแบ่งกินแบ่งกินไม่มีน้ำยานะบางทีอ่ะต้องกินกินกับน้ำปลาอะไรเงี้ยขนมจีนหอมที่สุดในเส้นทุกอย่างจริงเหรอแม่ก็เลยหุ่นดีแล้วมันก็เขาก็เห็นภาพนั้นอ่ะทุกวันเคยชินมากไม่มีน้ำยาเลยนะกินเป็นพวกแบบใช้น้ำปลาขนมจีนกินกับน้ำปลาอร่อยที่สุดแล้วตอนเด็กๆเขากินน้ำเงี้ยวน้ำยาไม่เป็นใช่ไหมแล้วแม่ชอบไปจอดกินขนมจีนก่อนกลับบ้านทุกวันตีแบบเสร็จเขาก็สั่งเส้นขนมจีนแล้วก็ขอไข่ต้มแล้วก็คลุกกินกับน้ำปลาปิ้งปลาได้ไหมกินได้ครับแต่ในปริมาณที่ไม่เยอะมากแล้วก็ต้องสุกป่ะเมื่อกี้ผมกินไก่ไปแล้วครับกินอกไก่ผัดอะไรทุกอย่างผมสั่งมาแต่มันเป็นเวฟนะมันทำสำเร็จรูปมามันก็ง่ายดีสำหรับคนเล่นฟิตเนสอะไรเงี้ยที่ต้องการโปรตีนตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับกินไปแล้วอันนี้ก็แน่นอยู่แล้วก็กินข้าวกล้องไปแต่อันเนี้ยมันเป็นเหมือนมิกเฉยๆมิกเพื่อให้ผมไม่เบื่ออาหารก็กินเป็นเพื่อนพี่ลิ้นนั่นแหละครับจริงไม่ได้อยากกินนะแค่ชิมๆน่ารักชิมๆชิมๆเฉยๆครับชิมๆไม่ได้อยากกินเลยครับเขาบอกว่าลิซ่าชอบกินขนมจีนกับส้มตำใช่ๆแฮะช่องเขียวเป็นอะไรช่องเขียวชากล่องสีชมพูกลิ่นลิ้นจี่กุหลาบค่ะกล่องสีขาวเทาๆอ่ะครับกลิ่นเป็นกลิ่นเหมือนข้าวหอมมะลิครับกล่องสีขาวมันจะเป็นกลิ่นดอกชมนาทนะคะไม่มีบอกกลิ่นข้าวหอมมะลิจะแปลกๆไม่ชมนาทเขาอาจจะไม่เข้าใจไงถ้าหอมมะลิมันก็คนรู้จักกลิ่นดอกชมนาทหอมเขาไม่รู้จักเลยที่บ้านเขามีพ่อแม่ปู่อ๋อเหรอหอมละมุนค่ะเหมือนดอกข้าวใหม่มันมีหนังอะไม่ชอบกินแล้วจนกระดูกไม่ไหวแล้วมันมีหนังเยอะกว่าไก่ไม่จริงเลยไม่แต่ก็หาไงหาที่ไม่มีหนังนี่ไม่มีหนังไม่เอากลัวกระดูกไม่เอาไม่กินจนกระดูกไม่ไหวนิดเดียวนิดเดียวไม่เอาไม่เอากินข้าวเดือดจิ้มที่อร่อยมากเดี๋ยวพี่เอาให้มันดีมากเลยค่ะลูกพี่สองคนเป็นคนที่ไหนคะคนกรุงเทพครับแต่ว่าเป็นคนเชียงใหม่ค่ะพ่อแม่อยู่เขาไม่ใช่คนกรุงเทพเกิดกรุงเทพแต่ว่าเขาเกิดเชียงใหม่เกิดและโตเชียงใหม่ค่ะเพิ่งมากรุงเทพตอนเข้ามหาลัยแม่เป็นคนขอนแก่นพ่อเป็นคนจันทร์ก็เลยได้กินอะไรพวกนี้ตลอดเวลาเป็นประจำตอนเด็กๆนะพี่เป็นคนเชียงใหม่เจ้าตอนเด็กกินแต่ต้มตำไม่กินข้าวก็เลยสวยชาลิ้นจี่กุหลาบภูมิใจมากค่ะกินส้มตำที่เผ็ดมากๆเป็นประจำทำให้ลำไส้แข็งแรงมากแม่เล่าให้ฟังว่าตอนเด็กหนูกินส้มคืนน้าหนูอายุห่างกับแม่แบบเยอะมากคนอีสานเลยพี่ก๊อฟคุณแม่ครับคุณแม่ยังเล่าไปเฉยเลยอะไรเชียงใหม่ทำไมนะน้าหยกอ่ะน้าหยกเป็นลูกคนที่11ใช่ไหมคะและแม่หนูเป็นคนที่4เป็นคนต้นๆเลยเพราะฉะนั้นแม่หนูกับนายกอายุใกล้ๆกันแล้วเหมือนตอนนั้นนายกกำลังเป็นสาวแบบม.ปลายอะไรเงี้ยหนูก็กำลังแบบอนุบาลซึ่งนายกก็จะมีแก๊งเพื่อนที่ชอบมาเที่ยวแฮงเอาท์ที่บ้านแล้วก็สั่งส้มตำเผ็ดๆมากินกันเพราะเขาเป็นสาวกำลังเป็นสาวใช่ไหมคะทุกคนสาวๆต้องกินแบบเผ็ดๆแล้วก็ลดน้ำหนักเราก็ชอบเดินเข้าไปแล้วก็แบบขอกินด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าอยากร่วมวงด้วยแล้วเรากินไม่ไหวส
ั่งแล้วค่ากองใหญ่สีชมพูขอบคุณมากครับแล้วทีเนี้ยใช่ไหมคะหนูอ่ะแม่ก็บอกว่าหนูไปกินกับเขาแล้วก็เผ็ดไม่ไหวเลยเผ็ดแล้วเสร็จหนูก็นั่งแล้วก็กรี๊ดแบบกรี๊ดแบบเผ็ดไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วเสร็จแม่ก็บอกว่าหยุดกินได้แล้วแล้วเราก็บอกว่าเราก็วิ่งขึ้นไปชั้น3เพราะเมื่อก่อนแม่ชอบตู้เย็นไว้ข้างบนใช่มั้ยข้างล่างก็มีแต่ไม่รู้ทําไมชอบขึ้นไปกินน้ําข้างบนรู้สึกน้ําข้างล่างไม่สะอาดก็ขึ้นไปกินน้ําบนห้องไปกินเยอะมากเลยเป็นขวดเสร็จวิ่งกลับลงมากินใหม่แล้วก็กรี๊ดอีกไม่ไหวแล้ววิ่งกลับขึ้นไปเผ็ดเหรอกรี๊ดแทงกรี๊ดยังไงกรี๊ดให้ดูดิยูพริกมันเป็นพริกไม่มีลองกรี๊ดดิกรี๊ดแบบตอนเด็กไม่ได้แล้วรู้มั้ยเค้ากรี๊ดเยอะมากอยู่กรี๊ดตอนเด็กจนเสียงหายไปเลยไม่ลองกรี๊ดดิลองกรี๊ดมันกรี๊ดไม่ได้แล้วเส้นเสียงไม่แต่ตอนเด็กเส้นเสียงอักเสบจนแบบกลายเป็นเสียงแตกไปเลยอะค่ะทุกคนเพราะกรี๊ดเยอะมากแบบกรี๊ดทำไมไม่รู้แล้วจนมีน้าคนนึงมาจากสิงคโปร์อะแล้วเค้าก็ตั้งฉายาให้หนูว่าแบบว่าเหมือนอะไรสักอย่างเป็นเหมือนแบบเด็กที่ชอบกรี๊ดไม่หยุดอะแล้วเขาชอบทำเสียงแบบปี๊ดเหมือนเสียงแบบเสียงนกหวีดอ่ะคือทำเสียงแบบนกหวีดได้เลยเพราะว่าแบบเหมือนเสียงแหลมมากแล้วตั้งแต่นั้นอ่ะทำตลอดเพราะเวลาโค้ชจะปล่อยนกหวีดปล่อยเพื่อนวิ่งอ่ะชอบทำเสียงแบบเป็นนกหวีดอ่ะอยู่แบบทำแบบทำไม่ได้แล้วเสียงมันแตกไปแล้วแล้วเพื่อนก็จะวิ่งออกตัวหมดเลยแล้วคนก็จะหันมาทำหน้าแบบไหนใครที่ดูไลฟ์อยู่นะฮะลองกรี๊ดให้ฟังหน่อยนะครับหรือลองทำเสียงนกหวีดมาให้ฟังหน่อยนะครับอยากได้ยินนะฮะลองทำเลยนะครับตอนนี้ลองทำเลยนั่นแหละค่ะแล้วก็จะบอกว่ามันไม่ดีเลยแบบแล้วเสียงก็แตกแล้วก็กลายเป็นคนแบบเสียงใหญ่แบบไม่ใช่เสียงใหญ่แบบเสียงมันเสียงเบาไปเลยอะค่ะแล้วก็ไม่ค่อยพูดแล้วก็เจ็บแบบหมายถึงว่าช่วงนั้นเด็กอะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราเสียงแบบกลายเป็นนี้แล้วพยายามจะทำเสียงปิดแบบให้เป็นนกหวีดทำไม่ได้ค่ะทุกคนแบบทำไม่ออกไปเลยอะแบบทุกวันนี้ก็ทำไม่ค่อยได้หรอกแล้วทีนี้ใช่ไหมคะทุกคนก็นั่นแหละค่ะหนูก็ไม่ค่อยพูดมากแล้วก็ไม่ค่อยกรี๊ดอีกเลยไปแล้วเพราะว่ากรี๊ดไม่ออกแบบพยายามจะกรี๊ดก็กรี๊ดแบบเสียงไม่ออกกรี๊ดแล้วเป็นแบบอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอย่างเงี้ยทุกคนชอบกรี๊ดแล้วเป็นไงไหนมีใครกรี๊ดบ้างไงฟังเสียงเขาดิเนี่ยมันเสียงไม่ออกไปเลยอะแหมไม่แต่ว่าถามว่าตอนมาเล่นหนังใหม่ๆอะเขาก็บอกว่าแบบเออกรี๊ดไหมแบบอย่างงี้เขาทำได้เลยแบบกรี๊ดไปแล้วเราก็เลยไม่กรี๊ดเลยเพราะว่ากรี๊ดครั้งสุดท้ายคือตอนแบบตอนนั้นนะคะตอนเด็กตอนสมัยแบบอนุบาลอะอันนั้นมันตอนเด็กมันคือกรี๊ดแบบธรรมชาติไม่แต่มันกรี๊ดเยอะมากอยู่เขากรี๊ดเยอะมากแต่ตอนนี้มันเป็นต้องเป็นกรี๊ดอีกแบบนึงใช่แต่หมายถึงไงว่าตอนเด็กมันกรี๊ดเยอะมากแล้วก็กลายเป็นโตมาไม่เคยกรี๊ดอีกเลยเพราะตอนเด็กเราอยากทำอะไรก็ทำได้เต็มที่พี่เขากินแล้วกินแล้วกินโตมาเรากรี๊ดไม่ได้ไงคนก็จะว่ากรี๊ดได้ถ้าอยากกรี๊ดไปกรี๊ดในรถอะไรไงกรี๊ดทำไมในรถไม่รู้อยู่ทำบ่อยเนี่ยมีคนชอบเล่าให้หนูว่าเราต้องอดทนนะเราต้องอย่ากรี๊ดนะขึ้นรถแล้วค่อยกรี๊ดแล้วทุกคนที่เล่าประโยคนี้ให้หนูฟังผู้ชายทั้งนั้นหนูก็บอกว่าจะกรี๊ดทำไมแบบเหมือนนั่นแหละค่ะหนูว่าไม่ค่อยกรี๊ดแล้วโตมากลายเป็นแบบนิ่งๆไม่ค่อยรู้สึกแบบไม่ค่อยแบบเขาเรียกอะไรเหมือนไม่ค่อยแบบไม่ค่อยรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ากลายเป็นเหมือนผู้ชายชอบกรี๊ดกันงงมันเป็นธรรมชาติแหละไม่แล้วพอแบบเวลามีแบบคนเล่าแบบนั้นหนูก็จะนึกภาพว่าถ้าเขาขึ้นแบบบนรถแล้วเขาไปกรี๊ดจริงหรอกรี๊ดยังไงแล้วก็นึกหน้าแบบมันคงไม่ได้แบบเหมือนในหนังในซีรีส์หรอกแต่ว่ามันก็มีแหละคงแบบสะบัดอะไรอย่างเงี้ยเราว่านะเอออะไรเงี้ยเบ่งเหรอสะบดไม่กินชาลิชี่ก็อย่างเงี้ยแหละนั่นแหละค่ะทุกคนก็อย่าลืมกดในตะกร้านะคะเข้ามาได้ไงเนี่ยชาลิชี่ช่วยในเรื่องขับถ่ายมันจะทำให้เราแบบขับถ่ายดีขึ้นตัวนี้มันเป็นชาเขียวหมักที่ช่วยในเรื่องปรับสมดุลในลำไส้มันไม่ได้เป็นตัวระบายแบบที่กระตุ้นถ่ายหรือยาสมุนไพรอะไรที่มันไปทำให้เราปวดบิดถ่ายค่ะมันเป็นชาหมักที่มีจุลินทรีย์ที่ดีต่อลำไส้มันจะเข้าไปเหมือนช่วยให้เราแบบลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นลำไส้เรามันจะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อลำไส้ใช่ไหมคะแล้วจุลินทรีย์พวกนี้มันไม่ได้แบบสร้างได้เองนู่นนี่มันต้องเหมือนแบบกินพวกโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอะไรพวกนี้เพื่อเติมเข้าไปใช่ไหมคะทุกคนแต่ในโยเกิร์ตนมเปรี้ยวต่างๆอ่ะมันมีน้ำตาลเยอะมากๆซึ่งคนที่เป็นเบาหวานหรือผู้ใหญ่อะไรกินเยอะไม่ค่อยดีแต่ตัวนี้ไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลอรี่เลยมันเป็นชาเขียวที่เราเอาไปหมักแบบภูมิปัญญาภาคเหนือทำให้มันมีจุลินทรีย์ตัวนี้ซึ่งเหมาะกับทุกคนมากๆนะคะดื่มเป็นประจำทุกวันได้ก็กดในตะกร้าได้นะคะกล่องใหญ่30ซอง
850ค่ะทุกคนกดอ่านรายละเอียดในตะกร้าเพิ่มเติมได้มีคนถามว่ากินช่วงเช้าได้ไหมจริงๆแนะนำว่ากินก่อนนอนจะดีกว่านะครับเพราะว่าตื่นเช้ามาได้ขับถ่ายเป็นอย่างแรกนะครับแต่ว่าถ้าอยากกินช่วงเช้าก็ได้เหมือนกันแต่ระหว่างวันก็คือจะขับถ่ายดีมากๆหนูจะรีวิวว่าวันนั้นอ่ะหนูชงกลางคืนแล้วกลับมาบ้านไม่ได้กินแบบกลับมาแล้วยุ่งๆๆแล้วก็พอขึ้นเตียงนอนแล้วก็ขี้เกียจเดินออกไปกินอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาดื่มทดแทนตอนเช้าก็คือกินตอนเช้าหนูถ่ายอีกทีประมาณคือเช้าของหนูมันไม่ได้เช้าแบบ8โมงแล้วค่ะหนูตื่นมากินประมาณแบบ9โมงโอ้10โมงบ่ายแล้วเขาไม่เรียกเช้าค่ะเรียกเที่ยงบ่ายตื่นมากินอีกทีบ่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไปถ่ายประมาณ3ทุ่มซึ่งแบบแล้วแต่เลยค่ะทุกคนถ้าทุกคนสะดวกแบบเวลาไหนอ่ะก็สามารถลองแบบคำนวณกินดูได้จริงๆไม่3ทุ่มประมาณ3เกือบ4ทุ่มอะไรเงี้ยค่ะก็จำได้ว่าเหมือนถ่ายตอนช่วงก่อนนอนแล้วก็เอ๊ะทำไมเราเหมือนแบบถ่ายเวลานี้เพราะปกติหนูจะกินก่อนนอนแล้วก็จะตื่นมาถ่ายเวลาตื่นนอนคือประมาณ 9:00 น 10:00 นอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเวลาห้องน้ำประจำของหนูเพราะหนูจะตื่นช่วงเวลานั้นแต่พอวันนั้นเรากินบ่ายเราก็เลยถ่ายตอนช่วงก่อนนอนอ๋อเรากินเช้าไปตอนบ่ายอะไรเงี้ยค่ะแต่แม่หนูชอบดื่มตอน 8:00 นเช้าแล้วแม่ก็จะถ่ายแบบ 5:00 นเย็นก่อนไปตีแบบแม่ก็จะแบบถ่ายเสร็จสบายตัวแม่ก็จะไปตีแบตอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่เลยนะคะว่าแบบสะดวกเวลาไหนซึ่งถ้ากินก่อนนอนแล้วคนที่ต้องออกไปทำงานทั้งวันอะไรเงี้ยแล้วขับถ่ายตอนเช้ามันจะแบบพองแฟบใส่เสื้อผ้ามันจะแบบมั่นใจสบายตัวมากๆก็ทดลองกันดูได้ค่ะลองดื่มจนเรารู้ว่าแบบมันจะเหมาะสมกับกิจวัตรของเราไหมเวลาไหนอะไรเงี้ยเพราะว่ากิจวัตรแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะการงานก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกเวลาก็คำนวณดูได้ว่าเราสะดวกดื่มเวลาไหนมันได้หมดและที่สำคัญมันไม่วิ่งถ่ายท้องเสียมันไม่ปวดบิดค่ะมันแค่จะทำให้เหมือนเวลาเดิมที่เราถ่ายเป็นประจำอ่ะขับถ่ายได้ดีขึ้นง่ายขึ้นแบบบางคนอาจจะแบบต้องกินโยเกิร์ตนมเปรี้ยวติดต่อกันแบบหลายๆวันแล้วมันจะรู้สึกว่าเนี่ยเริ่มสบายขึ้นแต่ตัวเนี้ยกินแค่หนึ่งซองอ่ะก็จะเป็นแบบเหมือนกินเขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนการที่เรากินโยเกิร์ตนมเปรี้ยวแบบปรับลำไส้แบบนานๆเพื่อให้ขับถ่ายดีขึ้นเลยคือมันง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลทุกคนก็ไม่ต้องเหมือนแบบรับน้ำตาลเพราะน้ำตาลมันเป็นแบบมีข้อเสียมีโทษต่อร่างกายหลายอย่างมากๆเลยโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่มีเบาหวานอะไรเงี้ยค่ะก็จะกินโยเกิร์ตนมเปรี้ยวยากแล้วพอไม่กินพวกนั้นก็จะทำให้ไม่มีจุลินทรีย์ที่ดีต่อลำไส้ก็จะท้องผูกแล้วพอไปแบบกินยาระบายมันก็จะทำให้ลำไส้เราอะถูกล้างจุลินทรีย์พวกนี้ออกไปหมดแล้วมันก็ทำให้เรายิ่งอีกหน่อยระยะยาวท้องผูกหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนำเป็นตัวนี้นะคะทุกคนมันเป็นแบบเพื่อสุขภาพมากๆก็ลองดูกดในตะกร้าได้เลยกล่องเล็กนี่12ซอง350เท่านั้นคือถูกมากๆเอาไปทดลองดูก่อนก็ได้นะคะมีไซส์ทดลองให้ด้วยมีส่วนลดด้วยนะวันนี้เมื่อกี้มีคนคอมเมนต์บอกว่าซื้อกล่องเล็กมาแล้ววันนี้จะซื้อกล่องใหญ่ขอบคุณมากนะครับผมใช่แบบบอกเลยนะว่าใครที่ซื้อกล่องเล็กไปทดลองทุกคนกลับมาซื้อกล่องใหญ่เพิ่มหมดเลยค่ะเพราะหนึ่งเลยมันดีต่อร่างกายมันดื่มง่ายมันหอมความหอมหรือว่าการดื่มชาอะไรพวกนี้ค่ะมันช่วยเธอและพี่เรามันทำให้เราหลับสบายขึ้นด้วยนะคะและที่สำคัญดื่มติดต่อกันน่ะนอกจากจะช่วยขับถ่ายแล้วมันยังช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดลดความดันใครที่มีแบบโรคอะไรพวกนี้ที่ต้องไปตรวจเลือดประจำอะค่ะทุกคนกินแล้วแบบลดลงหมดเลยมันแบบดีขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีมันเกิดจากแบบสะสมในลำไส้อะไรเงี้ยครับเมื่อกี้มีคนคอมเมนต์ถามว่าพวกพี่อยู่ไหนกันคะตอนนี้พี่อยู่ร้านส้มตำนะครับผมนะฮะเป็นพี่เปิดห้องส่วนตัวนะฮะนั่งกินส้มตำกันอยู่นะครับผมใกล้หมดละเมื่อกี้เขาจะถามเราว่าร้านออเดอร์ยังนะฮะพี่ก็เลยบอกว่าพี่สั่งเท่านี้แหละไม่สั่งเพิ่มแล้วนะครับน้องชื่อของร้านออเดอร์ใช่ร้านจะปิดละอะไรโมไม่รู้เขาถามว่าพี่อยู่ไหนกันพี่กินหลายกล่องแล้วค่ะดีจริงขอบคุณมากนะครับผมโอ้โหขอบคุณสำหรับรีวิวช่วยไปคอมเมนต์ในตะกร้าของเราเลยนะครับคอมเมนต์นี้เลยนะฮะว่าพี่กินหลายกล่องแล้วดีจริงๆนะฮะ เดี๋ยวไปกดหัวใจให้นะครับผมขอบคุณสำหรับรีวิวดีๆนะฮะทุกคนเลยนะทุกคนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คนหนุนเราแล้วก็ไปบอกต่อแนะนำทุกคนต่อด้วยใช ดื่มมา2ปีแล้วเยี่ยมครับผมไปคอมเมนต์เลยนะฮะคอมเมนต์นี้เลยคอมเมนต์หนีเลยนะครับว่าดื่มมา2ปีแล้วนะฮะพี่ดื่มคอมเมนต์นี้เลยนะฮะไปคอมเมนต์เลยนะครับผม
ว่าจะกินน้อยแต่กินไม่หยุดใช่ครับชิมๆครับชิมๆมีโรคประจำตัวเช่นโรคตับโรคไตความดันทานต่อเนื่องตัวนี้แนะนำไหมครับแนะนำตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เลยค่ะแต่จริงๆอ่ะตัวนี้ก็คือดื่มคู่กันได้แต่แค่ตัวนี้มันจะช่วยเรื่องขับถ่ายมันไม่ได้มีผลต่อโรคค่ะแล้วก็ทำเป็นชาเพื่อสุขภาพแต่ถ้าใครที่อยากเอาไปปรึกษาเอาส่วนผสมไปปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนก็ทำได้นะคะเรามีลูกค้าหลายคนที่มีเขาเรียกว่าโรคประจำตัวทุกคนก็เหมือนเอาไปให้คุณหมอดูก็คือเขาก็มาแจ้งเรารีวิวให้เราว่าดื่มได้ปกติเลยแบบสมุนไพรที่เรามีอ่ะมันไม่ได้มีผลต่อยาหรือว่าโรคแล้วก็ปลอดภัยมากๆเพราะของเราเป็นออร์แกนิกนะคะแล้วก็อันที่สองสำหรับคนที่มีโรคตับหรือว่าโรคไตสุขภาพต่างๆตัวนี้ช่วยบำรุงตับบำรุงหัวใจเสริมภูมิคุ้มกันช่วยเรื่องสุขภาพเยอะมากๆแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะคะกินคู่กันได้เลยเพราะตัวนี้สามารถดื่มพร้อมมื้ออาหารดื่มเป็นอาหารนูนทีดื่มกลางวันได้มันจิบแล้วมันช่วยละมุนตัวกล่องสีขาวนี้ดื่มแล้วช่วยทำให้หลับสบายยิ่งขึ้นด้วยนะคะใครที่เคยต้องเหมือนแบบกินยาช่วยหลับหรืออะไรเงี้ยแนะนำให้ลองกินตัวนี้เลยมันเป็นชาสมุนไพรธรรมชาติค่ะทุกคนแบบดีกว่ากินยานะคะกินยามันแบบอาจจะมีผลระยะยาวอะไรเงี้ยก็ลองตัวนี้ได้แล้วอยากให้ลองดื่มก่อนอ่านคอมเมนต์นี่เขาบอกว่าเตรียมตัวจะตั้งครรภ์กินได้ไหมคะถ้าไม่แนะนำสำหรับคนที่ตั้งครรภ์อยู่แล้วก็ให้นมบุตรนะคะเพราะว่าเหมือนมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูดซึมวิตามินบีอะไรสักอย่างซึ่งมันไม่ได้อันตรายแต่ว่าแนะนำให้คนช่วงตั้งครรภ์กับให้นมบุตรก่อนมันไม่ได้ไม่ดีต่อเด็กมันไม่ได้เป็นเคมีมันไม่ได้ทำร้ายอะไรมันไม่ได้รุนแรงอ่ะจริงๆยาที่มีผลต่อตั้งครรภ์นู่นนี่มันคือยาพวกยาที่เรากินเป็นแบบที่มันปรับฮอร์โมนพวกยาสิวยาพวกนี้อันนี้อันตรายต่อเด็กแล้วก็อันนั้นคืออันตรายมากแต่ตัวเนี้ยที่ไม่แนะนำเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าจริงๆคนตั้งครรภ์อะค่ะพวกชากาแฟทุกอย่างก็คือไม่ควรกินอะไรเงี้ยก็ให้พ้นช่วงตั้งครรภ์กับให้นมบุตรไปก่อนแล้วค่อยดื่มนะคะครับผมนี่คอมเมนต์ดีกว่าสั่งแล้วข้าววันนี้สั่งกาแฟเพิ่มมาลองด้วยค่ะเยี่ยมครับนี่มีคนคอมเมนต์ว่าเป็นสาวออฟฟิศนั่งทำงานทั้งวันเป็นสีดวงหมอนัดผ่าตัดแต่ว่ากินชาลิชี่2เดือนหายไม่ต้องผ่าลิสิดวงหายใช่ไหมครับเอาเรื่องนี้มาพูดเล่นแซวเล่นราคาของสุขภาพรู้แล้วก็แซวเล่นแต่หมายถึงว่าเป็นคอมเมนต์ที่ดีมากๆฝากนะฮะไปคอมเมนต์ในตะกร้าของเราด้วยว่าดื่มชาลิชี่แล้วช่วยทำให้ขับถ่ายดียิ่งขึ้นแล้วก็ลดลิสิดวงได้เป็นคอมเมนต์ที่เยี่ยมมากเมื่อกี้เล่นมุกเฉยๆนะไม่มีอะไรตัวทีติดตลกนิดนึงนะครับใช่ค่ะถ่ายสบายเยี่ยมครับผมฝากคอมเมนต์ด้วยนะฝากคอมเมนต์ในตะกร้าของเราด้วยนะคอมเมนต์เมื่อกี้เลยอ่ะดีมากเลยนะครับผมขอบคุณมากนะฮะสำหรับรีวิวนะฮะเยอะไม่ไหวแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดื่มชาปิดจบชงน้ำหน่อยเขาไปชงแทนแม่เขาทำอะไรแม่เขาทำอะไรหรือเปล่าพูดเล่นหน่อยพูดตลกใช่ค่ะถ่ายสบายครับเราอ่านไปแล้วแล้วมีคนมีคอมเมนต์ตอบหลายคนที่หายไปนะฮะไม่ได้ไปทำอะไรนะฮะนั่งกดคอมเมนต์ให้เราอยู่นะกดหัวใจให้เราอยู่นะฮะนั่งกดกันเรื่อยๆ350,000แล้วชาขาวก็ดีค่ะพี่ดื่มทั้งสองแบบขอบคุณมากครับดีใจครับดีใจพวกดีใจมากๆนะครับสำหรับทุกคอมเมนต์นะฮะทุกรีวิวที่ชอบสินค้าของเรานะฮะ500,000ทำไปดีคะเดี๋ยวพี่ลิจาไหนมองไปดิมันเห็นนั่นน่ะในจอมองไปดิพวกชาขาวกลิ่นไฮโซพูดดีมากใช่ครับกลิ่นมันแบบละมุนผ่อนคลายมากมากกินแล้วชุ่มคอมากมากเลยแบบทุกครั้งที่กินก็จะรู้สึกว่าแบบทำไมมันแบบรู้สึกสบายคอขนาดนี้ซึ่งอันเนี้ยหนูก็เป็นสิ่งนึงที่หนูรู้สึกว่าแบบชาขาวมันว้าวมากๆค่ะทุกคนเปรี้ยวมากก็อร่อยดีตื่นเลยขอไปเคลียร์ก่อนนะนั่งนี่แหละนั่งนี่เดี๋ยวพี่จัดการเองน้องโอเคครับฝากด้วยนะครับ
วัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะฮะจริงๆใครที่ชาขาว1กล่องมีกี่ซองครับมี30ซองครับมีไซส์เดียว 1,250 บาทแต่วันนี้นะครับ 1,080 บาทนะครับผมก็คือซื้อวันนี้นะครับสมมุติถ้าคุณซื้อครั้งแรกนะคุณได้ส่วนลด100บาทนะครับผมแล้วก็ได้ออนท็อปเพิ่มไปอีกนะฮะถ้าเก็บคูปองนะฮะก็กล่าวว่าวันนี้ลดเยอะมากๆส่งฟรีด้วยนะครับสั่งวันนี้คุ้มมากๆผมบอกเลยส่งฟรีมีส่วนลดนะสำหรับคนที่มาซื้อครั้งแรกนะแต่ว่าถ้าซื้อเป็นประจำนะฮะได้ส่วนลดเพิ่มเยอะมากๆนะครับผมคุ้มมากๆเลยอย่าลืมเก็บคูปองกันนะครับทุกคนครับเดี๋ยวอีกประมาณ20นาทีเราจะไปกันแล้วนะแต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอีกกล่องขาวทานยังไงครับพอดีซื้อตัวชมพูมาทานตอนเช้าอ๋อจริงๆตัวชาขาวอะครับดื่มได้ทุกเวลาเลยนะครับดื่มพร้อมมื้ออาหารได้เลยครับจริงๆตัวนี้มันเป็นเหมือนชาที่บำรุงสุขภาพนะครับผมไม่ได้มีเฉพาะเจาะจงเวลาไหนแต่ว่าอย่างผมเนี่ยผมดื่มก่อนนอนมันก็จะได้ความผ่อนคลายมาด้วยนะครับแล้วก็บำรุงร่างกายด้วยแล้วเราก็หลับเลยนึกออกไหมครับแต่ถ้าดื่มระหว่างมื้ออาหารทุกๆวันมันก็จะบำรุงร่างกายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับผมมันช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดด้วยเวลาเรากินอาหารหวานอาหารมันช่วยใช่ครับลองดูนะครับลองสั่งไปลองกันดูนะครับนี่มีคอมเมนต์ไงเขาบอกว่าอยากลองชาขาวเขาลองชาเขียวแล้วเขาดื่มตอนเช้าทุกวันเลยเป็นไงครับขับถ่ายโอเคนะครับผมตัวชาดีท็อกอ่ะใช่ไหมฮะผมเองดื่มก่อนนอนตื่นเช้ามาดูขับถ่ายง่ายมากบางทีมันแบบคอนติเนียลต่อคือทั้งวันอ่ะทุกคนทั้งวันคือเข้าน้ำขับถ่ายถ้าแข็งมากๆดื่มกี่ซองครับจริงๆดื่ม2ซองก็ได้นะครับตัวสีนี้นะสีชมพูนะแค่2ซองไปเลยก็ได้ครับก็จะทำให้มันแบบขับถ่ายได้ง่ายขึ้นนะฮะชาขาวช่วยลดไขมันในร่างกายดีค่ะพี่ดื่มพร้อมมื้ออาหารเยี่ยมครับผมขอบคุณมากเลยครับสำหรับรีวิวนะฮะที่น่ารักของทุกคนนะครับแค่2ซองช่วงแรกเพื่อปรับเขาเรียกปรับสมดุลลำไส้นะแล้วถ้ามันเริ่มขับถ่ายเป็นปกติหรือว่าง่ายขึ้นแล้วก็สามารถลดเหลือ1ซองได้มีคนคอมเมนต์บอกว่าชาดีท็อกขับถ่ายดีจริงไม่ปวดบิดเลยฝากคอมเมนต์ในตะกร้าของเราด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับรีวิวนะฮะธาตุแข็งแช่นานๆเลยทำอยู่ฮะใช่ครับผมธาตุแข็งนะแช่นานๆแช่2ซองได้เลยนะครับผมตอนนี้พี่อยู่ไหนพี่อยู่กรุงเทพครับกรุงเทพกี่ทากล่องสีชมพูชงปริมาณน้ำเท่าไหร่ได้ทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นใช่ไหมครับแนะนำว่าชงร้อนก่อนครับให้ความร้อนมันทำปฏิกิริยากับตัวชานะฮะเพื่อให้มันแบบออกฤทธิ์ได้เต็มที่นะครับแล้วถ้าคุณชอบดื่มเย็นอย่างเงี้ยค่อยใส่น้ำแข็งตามได้ครับผมแต่ส่วนตัวผมชอบดื่มร้อนเพราะมันผ่อนคลายแล้วมันก็ชุ่มคอด้วยนะฮะน้ำจริงๆมันขึ้นอยู่กับแก้วนะจริงๆผมว่าก็ใส่ให้เต็มแก้วให้มันคือกับปริมาณไม่ถูกฮะมันอยู่ที่แก้วอ่ะใช่แต่ถ้าอยากให้เข้มข้นมากไม่ต้องใส่เยอะนะครับผมแต่ว่าถ้าปกติเดลี่ก็คือผมคิดว่าสำหรับผมนะสมมติแก้วประมาณนี้ผมก็ใส่ครึ่งแก้วให้มันเต็มถุงนะครับ1กล่องมีกี่ซองครับ1กล่องเล็กนะครับมี12ซองครับแล้วก็กล่องใหญ่มี30ซองครับอยู่ที่ว่าชอบแบบไหนนะอันนี้ก็12ซองก็คือดื่มได้12วัน30ซองก็คือดื่มได้30วันนะฮะดื่มวันละซองนะครับผมอันนี้ตัวนี้จะช่วยในเรื่องการขับถ่ายช่วยดีท็อกซ์ลำไส้นะครับปรับสมดุลลำไส้ทำให้ขับถ่ายดีขับถ่ายง่ายดีต่อสุขภาพครับผมและที่สำคัญนะไม่มีคาเฟอีนไม่มีน้ำตาลด้วยนะครับหนึ่งกล่องมีกี่ซองนั่นแหละครับผมไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะให้โอเคครับโอเคใครที่สนใจนะครับหรือมาช็อปครั้งแรกหรือว่าเพิ่งเห็นไลฟ์เราครั้งแรกนะก็จริงๆซื้อกล่องเล็กก่อนก็ได้นะครับผมเอาไปลองก่อนแล้วถ้าติดใจแล้วรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันขับถ่ายดีมันช่วยแบบช่วยเราขับถ่ายได้แบบง่ายขึ้นนะทำให้ชีวิตของเรามันดียิ่งขึ้นอ่ะก็มาสั่งกล่องใหญ่ต่อก็ได้ครับจริงๆมันก็ดื่มได้ตลอดดื่มได้ต่อเนื่องนะครับผมอย่างตัวเนี้ยอย่างตัวชาขาวเนี้ยก็ดื่มได้ตลอดเพราะมันบำรุงสุขภาพใช่ไหมครับมันก็เป็นเหมือนการแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเสริมให้สุขภาพดียิ่งขึ้นก็ดื่มได้เป็นประจำได้ตลอดอยู่แล้วเพราะมันเป็นน้ำด้วยก็ทานง่ายนะครับกลิ่นหอมกลิ่นดีนะครับชาทั้งสองตัวนี่กลิ่นดีมากๆทานง่ายมากๆเลยเจ้มจ้นรสชาติเจ้มจ้นอย่างตัวนี้รสชาติก็จะเป็นกลิ่นลิ้นจี่กุหลาบใช่ไหมครับกินเข้าไปก็จะได้แบบกลิ่นของลิ้นจี่กุหลาบที่ชัดมากๆแต่รสชาติที่แตะลิ้นแล้วอ่ะมันก็ยังเป็นชาเขียวอยู่นะครับมันยังไม่มีความเป็นชาเขียวอยู่นะครับผมอย่างตัวนี้เป็นชาขาวรสชาติก็จะต่างกันนะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากสีอะไรเงี้ยก็ต่างกัน
อันนี้ก็จะเป็นความชาขาวมันก็จะมีความนุ่มที่ขึ้นมานิดนึงอันนี้ก็นุ่มนะแต่นี้มันจะมีความฟรุตตี้ด้วยความที่มันผสมแบบลิ้นจี่กับกุหลาบเข้าไปมันก็จะมีรสชาติมากขึ้นกลิ่นหอมอีกแบบนึงแต่อันนี้ก็จะเป็นหอมอีกแบบนึงเหมือนกันนี่ก็จะหอมเป็นแบบหอมเหมือนกลิ่นดอกชมนากลิ่นดอกไม้อันนี้มันก็จะเป็นแบบฟลอรัลนะอันนี้คือคำฟลอรัลอันนี้ก็จะออกเป็นแบบฟรุตตี้นะครับผมสีชมพูแต่ทั้ง2ตัวดื่มแล้วดีต่อสุขภาพทั้งคู่นะครับใช่มันฟรุตตี้ไงอย่างที่เขาบอกไงมันเป็นชาเขียวหมักนะครับแล้วก็จริงๆแล้วชาเนี่ยตัวชาทั้งชาเขียวชาขาวอ่ะมันมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระในตัวมันอยู่แล้วนะครับผมก็คือยังไงคุณก็ได้แบบได้เขาเรียกอะไรอ่ะได้สุขภาพอย่างแน่นอนนะฮะไม่ใช่แค่แบบสิ่งที่เราพูดไปมันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ในนั้นด้วยในตัวของชานะครับกล่องใหญ่30ซองเล็ก12ซองใช่ครับผมแล้ววันนี้มีส่วนลดนะย้ำอีกรอบนะครับวันนี้มีส่วนลดนะครับอย่าลืมเก็บคูปองส่วนลดกันนะครับเพื่อไม่ให้พลาดนะฮะส่วนลดนะครับผมยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะนะผมบอกเลยซื้อครบ 6,000 ลดไป500ก็คือคุ้มมากๆแต่ก็เข้าใจนะครับผมอาจจะลองเริ่มต้นก่อนก็ได้300ก็ลดแล้ว400อ่ะ400ก็ลดแล้วนะครับผม1,000ก็ลดแล้ว1,000ก็ลด80นะกล่องนี้ 1,250 ใช่มั้ยลด80นะบวกๆคุ้มมากทุกคนคุ้มมากผมบอกเลยคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอีกวันด้วยเพราะว่าส่วนลดมันเยอะใช่ไหมเราก็ต้องมาให้ทุกคนได้ช็อปกันนะครับผมระหว่างว่างๆนะนั่งกดไลค์พวกเราก็ได้ไม่ช็อปไม่ว่ากันนั่งกดไลค์พวกเราหน่อยเราอยากได้ 500,000 ไลค์ก่อนจบไลค์วันนี้นะแล้วเดี๋ยวพี่ฤทธิ์เขาจะตีลังกาแปดตลบนะครับผมนี่อย่าลืมนะนั่งดูไลค์พวกเรานะเพลินๆนะช่วยกดด้วยกดให้ถึง 500,000 ไลค์นะ 600,000 ก็ได้อะก่อนจะจบไลค์อีก20นาทีเนี่ยฮะใครจะตีลังกาไม่มีพูดเล่นพี่ลิศจะตีลังกาเหรอพี่ลิศจริงจังนะพี่ลิศนึกว่าจะตีลังกาจริงนะครับไม่ซื้อไม่ว่ากันนะขออย่างน้อยกดไลค์พวกเราหน่อยนะครับเพื่อนกดไลค์แชร์ไลค์พวกเราหน่อยนะนี่กดนะครับนี่สอนนี่แล้ววิธีดูคูปองสินค้านะครับนี่เข้าไปที่ตะกร้าของเรานี่ช้อปปิ้งนะนี่เลยแล้วกดบายตรงนี้นะครับนี่พอบายเสร็จปุ๊บมันเขียนว่าบายวิคูปองนะครับมันลดให้เราเลยนะเลือกขนาดก่อนนะสมมติเราเอากล่องใหญ่ใช่ไหมเรากดปึ้ง buy now นี่นะครับได้ส่วนลดเท่าไหร่ TikTok Shop ได้ลด120นะฮะแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะครับผม850บาทนะฮะนี่ผมลองกดดูนะเหลือเพียง730บาทนะครับส่งฟรีด้วยเท่ากับกระตุ่มนิดนึงนะเน็ตไม่ดีเน็ตไม่ค่อยดีสักครู่นะครับทุกแล้วสรุปเน็ตอยู่มาเมื่อไหร่ฮัลโหลกลับมาแล้วเมื่อกี้เน็ตพี่หลุดนะครับผมเน็ตหลุดนะฮะก็ไม่เป็นไรมาต่ออันนี้ได้ก็เผื่อไว้ไงไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าพี่บอกโอเคนะครับผมก็อีก5นาทีนะฮะเดี๋ยวเรามาปิดไลฟ์กันดีกว่าของค่ำคืนนี้นะคุยกับพี่แป๊บนึงก่อนก็ได้ให้ทุกคนเข้ามาให้ทันเมื่อกี้400กว่าคนเข้ามาไม่ทันใช่เมื่อกี้เห็นแล้วได้ 500,000 แล้วนะฮะ 500,000 แล้วทําอะไรดีได้ 500,000 ไลค์แล้วได้ทําอะไรดีได้ 500,000 ไลค์แล้วนะฮะทําอะไรดีนะครับทําไมอ่ะนี่ไงอยู่ใช่มั้ยอยู่เค้าอยู่อันหนึ่งมันเป็นพรีเซนเตอร์แต่ไม่ใช่พรีเซนเตอร์นี่ไงดิคนหนึ่งเขาเครื่องเขาแบบเฮ้ยเหมือนกันไปเลยเหมือนกันคนเลนคนละสีมาครบ500,000เลยทำอะไรดีโอ้ปวดคอครบ500,000แล้วทำอะไรดีเขาบอกว่าให้พี่ลิศบอกหลังพี่ก๊อตอ่ะไหนมาBurp, burp, 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 burp.
ตัวนี้ไม่เอาไม่เอาทุกคนเคยดูอ่าตัวนี้ไหมคะจุกอ่าตัวนี้เขาบอกให้เล่นไอ้นี่บทคาถาสุก้ารูนมาเรามาเล่นบทคาถาสุก้ารูนนี้เปิดนี้แล้วจุกแล้วก่อนปิดไลฟ์บทคาถาเมื่อกี้ต้มน้ำสุกเออมากินชาด้วยนี่ค่ะทุกคนหนูชงชาลิชชี่แล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมดื่มคืนนี้นะคะเวลาชงอ่ะเนี่ยใส่น้ำร้อนเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้เลยยังไม่ดื่มนะคะทุกคนใส่น้ำร้อนเข้าไปแบบเดือดๆเลยก็เดี๋ยวจะแช่ทิ้งไว้สักประมาณแบบ 15-20 นาทีหรือนานกว่านั้นก็ได้ซึ่งหนูชอบจนกว่ามันจะหายร้อนนะคะก็คือให้มันอุ่นไปเลยแล้วก็ค่อยกินเขาบอกว่ากินบ็อกกี้แท่งเดียวกันเคยเล่นเกมไหมเอามาสิมาสิตัวนี้เมื่อกี้กินตกไหมอ่ะไม่ตกอันนี้มันชอบตกเพราะมันเป็นช็อกโกแลตแบบที่ละลายได้ไม่ทำหรอกเลยหลอกไม่เขามีคนคอมเมนต์มาบอกว่าพี่คอมเมนต์มาบอกว่าให้เต้นอะไรนะคาถาชูการูนลองเลยเปิดดิลองเซิร์ชดิลองเซิร์ชใน TikTokก่อนเนี่ย 500,000 ไลค์เร็วคาถาชูการ์รูนมาเน็ตหมด sorry เน็ตหมดเน็ตไม่มีครับแป๊บนึงรอหน่อยมันจะเปิดบ้างทำไมไม่นอนอีกคะชูก้ารูนหัวใจเธอฉันขอนะรออันนี้จำได้ทำไมไม่นอนอีกคะอย่างนี้นะอยู่ทำหน้าแบบนี้เลยนะอ่ะเอาออกหมดละหมดช่วงไทยแล้วนะเป็นช่วงปิดละช่วงปิดไลฟ์เพราะว่าถึง 500,000 ไลฟ์แล้วให้ทุกคนหาเกมมาให้พวกเราเล่นทำไมไม่นอนอีกคะด้วยเอามาทำใกล้ๆเร็วๆเอ้ายเอาใหม่ใส่ดีนะทำไมไม่นอนอีกคะชูก้ารูนอยู่ดูนี่อ่ะทำไมไม่นอนอีกคะชูก้ารูนเฮ้ยทำไมไม่นอนอีกคะชูก้ารูนพอแล้วไหมแป๊บนึงมันตะกตุกเน็ตไม่ดีอะทุกคนหมดไม่ใช่เน็ตไม่ดีมันเน็ตหมดตายอยู่หัวใจเธอฉันขอนะใช่ไหมใช่แป๊บนึงนะทำไมไม่นอนอีกคะฉันขอได้ไหมหัวใจเธอฉันขอได้ไหมวันนี้เป็นไรอะไรนะไปนอนได้แล้วนะมีความสุขมากละไปนอนได้แล้วนะมีความสุขมากละที่นายบอกว่าฉันไม่ไหวแล้วต่อไปพอเธอที่นายบอกว่าฉันทนไม่ไหวแล้วนะทำไมยังไม่นอนอีกเดี๋ยวต่อไปจะไปเล่นนะทำไมยังไม่นอนอีกครับวันนี้พวกเราจะปิดไลฟ์แล้วนะชูก้ารูนทำไมยังไม่เลิกไม่ใช่พวกเราจะปิดไลฟ์แล้วนะชูก้ารูนทำไมยังไม่เลิกก่อนนะหัวใจเดียวนั้นแหละที่ก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะชูก้ารูน
ไปแล้วนะไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้นะครับทุกคนวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันศุกร์นะฮะพรุ่งนี้เจอกันนะคะลาฟานิราเทศสวัสดีนะครับทุกคนบ๊ายบาย